ี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คิดจักเสรีภาพกรุงเทพในวันนี้ขอเรียนเชิญทุกคนที่จะยืนขึ้นร่วมกันคนที่เราจะมาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นบานให้กับชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการให้หันไปบอกคนด้านซ้ายด้านขวาว่ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันตบมือกันพี่น้องเรียกไม่มีสิ่งใดเทียบกันสักทีข้ามประกาศถึงความดีพระองค์ความโปรดกลายเป็นคำสรรเสริญพระองค์พระผู้ช่วยทรงไทยข้าเป็นไทยเป็นรังด้วยความหวังแห่งสวรรค์ความโปรดกลายเป็นคำสรรเสริญผู้ช่วยทรงไทยข้าเป็นไทยเป็นรังด้วยความหวังแห่งสวรรค์ความโปรดกลายเป็นคำสรรเสริญร้องด้วยกันเพราะข้าต้องการพระองค์มากขึ้นทุกเวลาข้าต้องการพระองค์มากขึ้นทุกเวลาข้าต้องการรวมในชัยชนะพระองค์ข้าต้องการพระสิริตั้งแต่ที่นี้ทุกเวลาข้าต้องการรวมในชัยชนะพระองค์ข้าต้องการพระสิริเต็มที่นี้พี่น้องสุดใจของเราว่าข้าต้องการพระองค์พระเจ้าในวันนี้เราขอเข้ามาในนิเวศของพระองค์มานมัสการพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่พระเจ้าเรารู้ว่าความหวังของเราไม่ได้อยู่ในความสามารถของเราไม่อยู่ในความเข้าใจของเราแต่ความหวังที่เที่ยงแท้อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับพี่น้อง
ดังนั้นในวันนี้ขอให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังที่เที่ยงแท้ผู้ทรงมีความรักให้กับพวกเราในทุกวันให้เราเปิดใจนมัสการพระองค์ร่วมกันในวันนี้พี่น้องคะในวันนี้ให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ผู้ทรงเป็นความหวังใจของเราผู้ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราทุกสิ่งคุ้มค่าทรงเป็นความหวังฉันรักฉันพระองค์ชั่วนิรันดร์ทรงเป็นทุกสิ่งเรามองดาวราตรีทั้งโลกและดวงตะวันยกย่องพระนามฟ้าและสวรรค์สรรเสริญพลังชีวิตในพระเยซูพระองค์เป็นทุกสิ่งของข้าThank you.
ชีวิตในพระเยซูเจ้าทรงเป็นความหวังที่เที่ยงแท้ให้กับชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องอาเมนวันนี้มีใครบ้างที่ท่านอาจจะรู้สึกขาดความหวังในบางเรื่องในชีวิตบางคนอาจจะความขาดความหวังในการงานของเราบางคนอาจจะขาดความหวังในครอบครัวขาดความหวังในความรู้สึกของตัวเองแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเรามีความหวังที่เที่ยงแท้อาเมนนะครับพี่น้องและเรารู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งทำให้เราผิดหวังจะมีบางคนทำให้เราผิดหวังแต่เรารู้และมั่นใจว่ามีผู้หนึ่งที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังนั่นคือองค์พระเยซูอาเมนนะครับพี่น้องดังนั้นวันนี้ให้เราชูมือขึ้นนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังใจของเราร้องสุดใจของเราว่าทรงเป็นความหวังฮาเลลูยาทรงเป็นความหวังในเราทรงเป็นความหวังเป็นความหวังเราทรงเป็นความหวังเป็นความหวังทรงเป็นความหวังในชีวิตเราทรงเป็นความหวังทรงเป็นความหวังทรงเป็นความหวังในชีวิตทรงเป็นความหวังในชีวิตให้เราตบมือนมัสการพระองค์ด้วยกันพี่น้องผู้ทรงเป็นความหวังของเราเพื่อรับเสรีร้องสรรเสริญพระนามเยซูเป็นพระผู้ช่วยและทรงเยียวยาของเราทรงเป็นกำลังในยามเหนื่อยล้าในทุกฤดูพระองค์เคียงข้างประทานความหวังและทรงประทับในเราโอ้ความรักพระองค์เพียงเท่านั้นโอ้ความรักความรักในเราท่วมเต็มโลก
พระองค์ทรงทำเป็นพระเจ้าที่ประทานทุกสิ่งให้เราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรารู้ว่า
เมื่อเรามีความรักขององค์พระเยซูก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของเราอาจจะมีหลายคนที่เข้ามาในนิเวศของพระเจ้าและที่กำลังรับชมออนไลน์อยู่นั้นมันมีส่วนหนึ่งในหัวใจของท่านที่ท่านรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอยู่ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านยังว่างเปล่าอยู่ในส่วนนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเยซูพร้อมที่จะเติมเต็มชีวิตของท่านด้วยความรักแท้ของพระองค์และเมื่อเรามีความรักของพระเยซูในชีวิตของเราแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนั้นไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากความรักของพระเจ้านอกจากความโปรดปรานของพระเจ้านอกจากการประทับของพระเจ้าแต่ในวันนี้เราขอเข้ามานมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักแท้ผู้ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเรานมัสการพระเจ้าผู้ยังทรงประชดอยู่นมัสการพระเจ้าผู้ยังทรงอยู่ประชดพระชนอยู่เมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิจมีใครบ้างที่ต้องการความรักจากพระเจ้าให้เติมเต็มชีวิตของท่านให้ท่านชูมือขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ร่วมกันในวันนี้และบอกกับพระเจ้าว่าลูกต้องการความรักแท้ความรักที่ไม่ใช่หวังบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นความรักที่ไม่คาดหวังอะไรเลยนั่นคือความรักแท้ของพระเยซูบอกกับพระเจ้าว่าเติมเต็มชีวิตของลูกด้วยเถิดพระเจ้าให้ความอบอุ่นของพระองค์ให้สันติสุขของพระเจ้าเกินความเข้าใจได้อยู่เหนือชีวิตของเราได้เถิดพระเจ้าร้อนกันพี่น้องว่าความรักโอ้ความรักพระองค์เพียงเท่านั้นโอ้ความรักในขณะที่เราร้องเพลงในขณะที่เราเล่นดนตรีเรากำลังไม่ได้ร้องให้กับสิ่งที่
ายไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่แต่เรารู้ว่าเรากำลังร้องเพลงและนมัสการพระเจ้าผู้ยังและทรงประทานลมปราณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการพระองค์ไม่ใช่ในฐานะทาสไม่ใช่ในฐานะคนรับใช้แต่ว่าเรากำลังนมัสการพระเจ้าในฐานะของลูกของพระองค์อาเมนนะครับพี่น้องให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนึงพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเราขอความรักของพระเยซูเราขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งนึงในเช้าวันนี้ครับพี่น้องก่อนที่เราจะนั่งลงนะครับอยากจะให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสไปทักทายคนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วบอกกับเขาว่าพระเจ้ารักคุณขอเชิญพี่น้องที่จะนั่งลงได้นะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมอาจารย์พีทนะครับขอเป็นตัวแทนอาจารย์อนุภาพและอาจารย์วีนานะครับแล้วก็ทีมผู้นำของคิดจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับต้อนรับพี่น้องที่กำลังร่วมนมัสการกับเราในนิเวศหลังนี้และพี่น้องที่กำลังร่วมนมัสการกับเราทางออนไลน์นะครับแล้วก็เราหวังว่าพี่น้องที่รับชมทางออนไลน์เนี่ยจะสามารถสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะครับแล้วก็เราหวังว่าท่านจะสามารถมาร่วมนมัสการกับเราได้ในอนาคตข้างหน้าที่นิเวศหลังนี้พี่น้องครับพี่น้องครับให้เราหันไปทักทายคนที่นมัสการออนไลน์พี่น้องครับโบกมือเขาเนี่ยครับผมโอ้โหต้อนรับทุกคนนะผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับรู้ครับว่าเมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตของเราเราคือครอบครัวเดียวกันจริงอยู่เราอาจจะเกิดมาต่างพ่อต่างแม่กันแต่ว่าเมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตของเราเราคือครอบครัวเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะเรามีพระวิหิตของพระองค์เพราะเรามีสายเลือดของพระเยซูที่สมานชีวิตของพวกเรานั้นให้เป็นครอบครัวเดียวกันอาเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็คิดจัดศิริภาพกรุงเทพก็ได้รับเกียรตินะผมได้จัดงานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าพิธีนี้พี่น้องครับพี่น้องสามารถสัมผัสถึงความรักและความอบอุ่นนะครับของครอบครัวคริสเตียนได้นะครับแล้วก็เราหวังว่างานนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้หลายคนนะครับได้รับกำลังใจได้รับความหวังใหม่ที่มาจากองค์พระเยซูนะครับขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องครับไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยที่มีใครบ้างที่มาเยี่ยมคริสตจักรเราเป็นครั้งแรกนะครับอยากจะให้ท่านได้ชูมือขึ้นนะครับผมโอ้มีหลายท่านที่มาเป็นครั้งแรกให้เราตบมือให้กับพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกร่วมกันนะครับผมสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสามารถเอามือลงได้นะครับและให้เจ้าบ้านพูดพร้อมกันว่ายินดีต้อนรับอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกนะครับอยากจะบอกกับท่านว่ามีหลายคนที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับที่อยากจะให้ท่านเนี่ยได้สัมผัสถึงความรักแท้นะครับเข้าใจว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีบางท่านอาจจะมีการเงินที่ฝืดเคืองหรือว่าบางท่านอาจจะเข้ามาด้วยความสิ้นหวังนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านที่อธิษฐานเผื่อท่านที่มาเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านจะสามารถสัมผัสถึงสันติสุขและได้รับพี่น้องครับความสันติสุขที่เกินความเข้าใจของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่เกิดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18ถ้าเกิดเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนนะครับเราอยากจะร้องเพลงอวยพรท่านด้วยกันในวันนี้มีไหมครับผมตั้งแต่13ถึง18อ๋อมีหลายท่านให้เราร้องเพลง Happy Birthday ด้วยกัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ขอบคุณพระเจ้าให้เราได้มีการเหยียดมือเผื่อพี่น้องที่เกิดในตั้งแต่วันที่13ถึง18ร่วมกันครับพี่น้องพระเจ้าเราขออธิษฐานมีพี่น้องหลายท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13ถึง18ขอพระเจ้าอวยพรเขาให้ชีวิตของเขานั้นเต็มล้นไปด้วยความรักพระคุณพระเมตตาของพระองค์อวยพรเรื่องการงานการเงินสุขภาพของเขาที่จะสูงขึ้นทางเดียวเราขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เกิดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18ร่วมกัน
ด้วยความรักและความห่วงใยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องพูดพร้อมกันว่า Happy Birthday ขอบคุณพระเจ้าขอมอบเวลาต่อไปให้กับอาจารย์อนุภาพนะครับที่จะนำเราสู่บรรยากาศต่อไปครับพี่น้องครับให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีใจมากที่ได้เข้ามาในนิเวศของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เรามายังพระนิเวศของพระเจ้าเถิดเอเมนครับพี่น้องวันนี้เราดีใจที่เราได้เข้ามายังพระนิเวศของพระเจ้าไม่ว่าจะเข้ามาแบบถึงที่นะครับในที่นี้ที่เรามานมัสการด้วยกันและเข้ามาทางออนไลน์นะดีใจมากๆที่ได้เจอกันในวันนี้ผมเองรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองได้มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าเขาบอกไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราเองได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันอันที่จริงถ้าเกิดคุณไม่ชอบการนมัสการพระเจ้าอย่าไปสวรรค์เชื่อผมอย่าไปสวรรค์คุณจะเบื่อสุดๆคุณจะเซ็งสุดๆคุณจะรู้สึกผะอืดผะอมมากๆเพราะสวรรค์มีแต่การนมัสการตลอดเวลาดังนั้นวันนี้จงปรับใจแต่จงชอบการนมัสการในตอนนี้เอเมนครับพี่น้องเราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาเอาผมชอบการนมัสการผมชอบร้องเพลงชอบสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้พูดถึงอะไรบางอย่างที่มีค่าเข้าใจไหมครับพี่น้องคนเรานะบางครั้งเราอยู่ในสังคมที่มีแต่การตำหนิติว่าเยอะมากจับผิดแล้วก็ว่านู่นว่านี่นู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ได้ดังใจแล้วอยู่ในสังคมแบบนี้จนกระทั่งบางครั้งเราลืมไปว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เราควรจะชมเชยควรเห็นคุณค่ามากขึ้นแล้วบางทีมันลามปามไปถึงในครอบครัวครอบครัวก็เนี่ยภรรยายกกับข้าวไหมโอเคมันหน้าที่เธอ คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่ดูแลเราที่เทคแคร์เรามันเหมือนกับว่ามันมองข้ามไปหมดเลยวันนี้พี่น้องครับการนมัสการช่วยเราเองเนี่ยมีโอกาสได้นึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าและเวลาเรานมัสการเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้ามากพระองค์สำคัญขนาดไหนและเราเองยกย่องชมเชยพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นและแสดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในใจเราดังนั้นเวลาเราดีใจเลยปรบมือเวลาเรารู้สึกอยากจะยอมแต่พระเจ้าเลยชูมือบางครั้งเราซึ้งใจและน้ำตาไหลบางครั้งเรารู้สึกอยากจะจำนนน้ำมันแล้วคุกเข่าลงเพราะทุกอย่างมันมาจากใจดังนั้นทุกอย่างเมื่อเรานมัสการมันมาจากความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นพิธีที่โอเคสวดแล้วนะสวดเอาทุกคนแล้วก็เหมือนกับแล้วก็พึมพำไปพี่น้องครับเราไม่อยากเห็นลูกมาสวดใส่เราจริงป่ะมาถึงมาเจอพ่อมาเป็นสูตรเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งสองสามเราไม่ต้องการเราต้องการเห็นเขามีชีวิตชีวาเป็นตัวของตัวเองและพูดจากความรู้สึกจริงพระเจ้าเป็นแบบนั้นดังนั้นเมื่อเรามานิเวศของพระเจ้าในแต่ละอาทิตย์เรามาด้วยความรู้สึกจริงด้วยความจริงใจด้วยความรักด้วยความรู้สึกพระเจ้าพระองค์มีข้าแต่ละพระองค์ดีพระองค์ห่วงใยพระองค์รักพระองค์ไม่ทอดทิ้งพระองค์ช่วยเรามาโดยตลอดเราอยากจะบอกถึงความรู้สึกนั้นต่อพระเจ้าพระองค์มีข้าตลอดมากขนาดไหนดังนั้นพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเจ้าจึงแสวงหาผู้นมัสการพระเจ้าแสวงหาผู้นมัสการและวันนี้พระเจ้ามองดูพระองค์เจอพวกเราแล้วเอ้ยมาเมียครับพี่น้องเจอพวกเราที่อยู่ในที่ประชุมเจอพวกเราที่ทำออนไลน์ให้เราปรบมือกับพระเจ้าด้วยกันพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันผมอยากจะร้องเพลงทั้งวันนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเรากลางวันนี้เราต้องมีพิธีไว้อะไรแตงโมอันนี้จริงพี่น้องครับวันนี้เราผมเองตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแล้วก็รับใช้พระเจ้ามาหลายสิบปีเนี่ยไปร่วมทั้งพิธีแต่งงานทั้งพิธีไว้อะไรมาเยอะโดยเฉพาะพิธีไว้อะไรยังไม่เคยเห็นพิธีไว้อะไรที่ไหนมีการตกแต่งสถานที่สวยเท่ากับครั้งนี้ในชีวิตผมแล้วขอบคุณพระเจ้าที่มันเกิดขึ้นที่โบสถ์เสรีภาพไม่ใช่เป็นเพราะเรานะพี่น้องเป็นเพราะว่าคนที่รักแตงโมเยอะแยะมากมายที่เขาช่วยกันนะเราต้องยกคุณงามความดีให้กับคนเหล่านั้นนะแต่บังเอิญเราเขาใช้ที่เราก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมมากๆถ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่รักซึ่งกันและกันและรักแตงโมไอ้แบบนี้ครับพี่น้องปรบมือขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาหน่อยนะขอบคุณสำหรับคุณเอขอบคุณสำหรับคุณอาร์พัชรภาขอบคุณสำหรับคนอื่นๆที่ช่วยคุณก้องที่มาตกแต่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่งดงามมากๆต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสโบสถ์เสรีภาพได้มีการรับใช้นะแน่นอนเราคิดถึงแตงโมแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะที่จริงพี่น้องแตงโมเป็นเด็กละวีโบสถ์ของโบสถ์เรานะครับแล้วก็อาจารย์ป้อมเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์เนี่ยไม่มีนามเนี่ยเพิ่งเจอรูปถ่ายของแตงโมตอนเป็นเด็กๆแล้วมีอยู่4คนเขาถ่ายด้วยกันคนหนึ่งในนั้นคืออาจารย์พีทเราเนี่ยอยู่ในรูปด้วยตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วก็พอแตงโมมาเนี่ยตอนอายุไม่เกิน10ขวบประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนชื่อโกกิและอีกคนผมจำชื่อไม่ได้เขาถ่ายรูปกัน4คนเมื่อวันแล้วอยู่ไหนผมอยากจะเห็นเหมือนกันล่ะนะเขาบอกว่าไม่เจอจริงโอ้ยเจ็บใจตัวเองมากๆมันไปวางไว้ตรงไหนนะครับคนบ้านเลยหาไม่เจอนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ขอบคุณคุณป้าวิมลรัตน์
แล้วก็คุณป้าอุนะครับโอ้ที่พี่น้องเห็นรูปแตงโมไปกอดคุณป้าอยู่นั่นคุณป้าอุที่อยู่ที่ภูเก็ตคุณป้าอุก็เป็นสมาชิกโบสถ์เรามาก่อนแล้วเขาอยู่ย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เราพี่น้องก็รู้ป่ะบางครั้งสิ่งที่เราหวานไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆมันตกอยู่ในใจคนนะถึงแม้บางครั้งเราอาจจะเผลอไผลออกนอกทางไปบ้างนะครับแต่มันยังมีเมล็ดอันนั้นอยู่สังเกตไหมประทับใจมากๆที่แตงโมเนี่ยนะเขาไม่เพอร์เฟกต์เหมือนเราก็ไม่เพอร์เฟกต์อาจารย์ธงชัยก็บอกแล้วพวกเราไม่เพอร์เฟกต์โบสถ์เป็นสถานที่รวมตัวของคนไม่เพอร์เฟกต์นะฮะและโบสถ์นี้จะประหลาดไปทันทีถ้ามีคนเพอร์เฟกต์เข้ามาด้วยร่วมประชุมนะฮะเพราะว่าที่นี่ก็จะกลายเป็นที่ไม่เพอร์เฟกต์แบบสมบูรณ์แบบเลยนะพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นในแตงโมคือเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาพูดเรื่องของพระเจ้าพูดเรื่องของพระเจ้าพูดเรื่องของพระเจ้ายังไม่เคยเห็นดาราคนไหนที่พูดแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนและรักพระเจ้าแบบที่เขาเป็นอยู่ต้องขอบคุณสำหรับน้องแตงโมแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเป็นล้านๆคนจากเพจบวชเมื่อวานนี้ประมาณ 2.5 ล้านคนนะพี่น้องที่ได้เข้าถึงการออกอากาศเมื่อวานนี้ 2.5 ล้านวิวด้วยกันนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้ต้องสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ทางออนไลน์โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ไม่เคยมาบวชมาก่อนผมหวังว่าคริสตจักรในวันนี้จะเป็นคำตอบบางอย่างในใจจะนำสันติสุขนำชีวิตที่ดีมาสู่ท่านขอพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าไหลไปสู่ท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยต่างประเทศหรืออยู่ที่ใดในโลกนะเราชาวเสรีภาพขอส่งความรักความคิดถึงและคำอวยพรไปถึงท่านให้เราปรบมืออีกครั้งสำหรับพี่น้องที่ทางออนไลน์ทุกท่านเราส่งความรักไปถึงท่านทุกคนครับพี่น้องท่านสำคัญสำหรับเราและเราส่งคำอธิษฐานและเราหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรในวันนี้นะครับและวันนี้เนี่ยเราอยากจะมีโอกาสได้ฟังคำพยานที่บทเราใช้ว่าคำพยานเราไม่ได้ไปขึ้นศาลที่ไหนนะครับพี่น้องแต่เรากำลังเล่าถึงประสบการณ์ของพี่น้องที่มีต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าดีต่อเรายังไงแล้วแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราจะมีเรื่องราวของคนที่หลากหลายแตกต่างกันไปบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่โตบางคนโอ้พระเจ้าช่วยบางคนก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะเราอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าสนใจเราทุกเรื่องไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่โตเท่านั้นพระเจ้าจะสนใจไม่จริงเรื่องเล็กเรื่องน้อยพระเจ้าก็สนใจพี่น้องคิดดูดิขนาดผมทุกเส้นพระเจ้ายังนับเลยมีใครบ้างเคยนับผมตัวเองมั้งผมไม่เคยนับหรอกนับไม่ไหวเข้าใจไหมนะเราผมนี่ผมงอกหลายเส้นแล้วนะแต่ยังไม่ได้นับสักทีนะไม่กล้านับนะกลัวมันจะเยอะเกินไปนะฮะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยนับเส้นผมทุกเส้นพระเจ้ากำลังสื่อว่ายังไงสื่อว่าทุกเรื่องในชีวิตของเจ้าสำคัญสำหรับเราผมไปให้พระเจ้าหน่อยดีไหมทุกเรื่องคนอื่นอาจจะว่าเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยไม่สำหรับพระเจ้าไม่มีคำว่าจิ๊บจ้อยทุกเรื่องที่คุณมีตกเล็กน้อยแมวหายไปพระเจ้าก็สนใจนะโอ้นะตากผ้าไว้ที่บ้านผ้ายังไม่แห้งโอ้โมจะกำมันจะเหม็นพระเจ้าสนใจไอ้แม่เป็นครับพี่น้องพระเจ้าสนใจทุกเรื่องทำกับข้าวปรากฏว่ากับข้าวไหมเอาตายแล้วมันไหมเดี๋ยวสามีจะกลับมาทำไม่ทันทำไงดีพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าสนใจทุกเรื่องในชีวิตของคุณพระเจ้าแคร์คุณทุกเรื่องผมไปกับพระเจ้าดาฮาเลลูยาโอ้ผมรักพระเจ้ามากรักพระเจ้ามากพระเจ้าดีเอาละครับให้เรามาฟังเรื่องราวนะจากชีวิตของคุณเอิร์นนี่เองคุณเอิร์นอยู่ตรงนี้คุณเอิร์นอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเป็นเรื่องราวของเขานะครับที่เราคงจำได้ครับครั้งหนึ่งเป็นเดอะสตาร์มาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเดอะสตาร์ของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ในการรับใช้ผมให้คุณเอิร์นด้วยครับพี่น้องเรามาฟังเรื่องราวชีวิตของคุณเอิร์นด้วยกันว่าพระเจ้าช่วยเขาอย่างไรบ้างเชิญครับสวัสดีค่ะเอิร์นสุรติการนะคะจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะน้องชายของเอิร์นเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นวิศวกรโรงงานค่ะในเรื่องของสามีเอิร์นค่ะสามีเป็นนักบินนะคะก็ในช่วงสถานการณ์แบบโควิดแบบนี้เนี่ยหลายโรงงานก็มีการแบบให้พนักงานออกบ้างหรือว่าลดเงินเดือนของพนักงานลงบ้างค่ะทางโรงงานเขาประกาศออกมาว่าเดี๋ยวจะมีหนังสือมาถึงพนักงานทุกคนน้องชายก็เริ่มมีความวิตกกังวลเริ่มหวาดกลัวว่าตัวเองจะไม่มีงานหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีภาระค่อนข้างเยอะมีปัญหาในบริษัทหลายอย่างสามีเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวการที่จะบินข้ามประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็พยายามแบบทำหน้าที่บินให้ดีที่สุดพอดีช่วงนั้นเนี่ยที่คิดจักเนี่ยมีการอธิษฐานเช้าพอดีค่ะแล้วก็ได้นำเรื่องนี้มาอธิษฐานในตอนเช้าด้วยนะ
คะแล้วก็ได้อธิษฐานมาประมาณ1อาทิตย์ค่ะพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานให้น้องชายของเอิญนะคะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าวิศวกรดูแลวิศวกรทั้งหมดของโรงงานเลยแล้วก็ยังได้ปรับเงินเดือนขึ้นอีก 15%พระเจ้าก็อวยพรสามีเอิญเช่นเดียวกันค่ะก็เขาก็ได้รางวัลนักบินยอดเยี่ยมที่มีวินัยดีแล้วก็บินดีไม่เคยมีเคสเลยซึ่งในบริษัทเนี่ยจะมีนักบินอยู่ประมาณ100กว่าท่านนะคะก็เป็น1ใน3ค่ะที่ได้รางวัลนี้ค่ะก็สำหรับตัวเองนะคะก็มีโอกาสได้ลงเรียนเป็นบทเรียนคู่สมรสค่ะนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้สามีได้มีเวลาได้ลงเรียนด้วยกันด้วยค่ะเรารู้สึกว่าทุกๆบทเรียนอ่ะมันสามารถเข้ามาปรับใช้ในชีวิตของคู่สมรสให้เราได้มองเห็นในด้านลึกในด้านกว้างในความต้องการของสามีแล้วก็เราได้รู้ถึงหน้าที่ของภรรยามากขึ้นแล้วก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นมากๆค่ะอยากขอบคุณคริสตจักรเสรีภาพนะคะที่มีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีเลยให้กับพี่น้องทุกท่านเลยรวมถึงเอิญด้วยเอิญต้องบอกว่าเอิญได้รับพระพรอย่างล้นเหลือมากเลยทั้งในครอบครัวด้วยแล้วก็พี่น้องรวมไปถึงญาติแล้วก็เพื่อนๆของเอิญที่เอิญได้อธิษฐานเผื่อค่ะขอบคุณอาจารย์อนุภาพนะคะที่เป็นผู้นำที่เสียสละให้กับพวกเรามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของพวกเราคุณเอิญมีปัญหาในหลายด้านของชีวิตบางครั้งไม่ใช่ปัญหาของตัวเองปัญหาของคนอื่นแต่เราก็ห่วงใยคนอื่นได้ปัญหาของน้องชายนะเรื่องงานเรื่องการแล้วทำยังไงอธิษฐานครับอธิษฐานบอกคนให้เข้าหน่อยอธิษฐานคุณอยากเห็นพระเจ้าช่วยอธิษฐานครับพี่น้องเราอธิษฐานได้แล้วก็เขาอธิษฐานไปสามีและอธิษฐานไปครอบครัวและพี่น้องที่โบสถ์เรามีหลักสูตรครอบครัวนะร่วมกับอัลฟาคอร์สนะครับโอ้พี่น้องครับเราสนับสนุนที่คริสตจักรเน้นเรื่องการมี strong family ผมโปรโมท strong family สุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องเสถียรภาพของครอบครัวต้องเข้มแข็งนั้นผมเชื่อว่าคริสตจักรต้องเป็นกลุ่มคนที่มีเสถียรภาพเรื่องครอบครัวสูงสุดเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะเราเชื่อว่านะนี่เป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคมถ้าเกิดหน่วยนี้แข็งแรงสังคมก็แข็งแรงหมดประเทศก็แข็งแรงนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องครอบครัวนั้นเราโปรโมทเราช่วยสุภาพบุรุษเราช่วยสุภาพสตรีถ้าคุณร่วมมือกับเราจะทำเต็มที่เพื่อให้คุณมีครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราต้องร่วมมือกันและคำอธิษฐานสำคัญมากๆแล้วก็ดีใจเรามีอธิษฐาน21วันนะพี่น้องอยากจะหนุนใจพี่น้องมาอธิษฐานกับเราตอนเช้า 6:00 ถึง 7:00 เช้าทุกเช้า21วันนี่เป็นภาคที่3นะหัวข้อคือขอการอัศจรรย์และอาทิตย์หน้าเราขึ้นซีรีส์ใหม่ด้วยซีรีส์อัศจรรย์โอเคมั้ยคุณอยากจะมาดูว่าอัศจรรย์เรื่องอะไรบ้างมารับการอัศจรรย์ด้วยกันในแต่ละสัปดาห์นะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับก่อนวิ่งเข้าสู่อีสเตอร์ที่เรากำลังจะมาถึงนี้เอาละครับพี่น้องช่วงนี้ผมอยากจะชวนเรามาทำสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าชอบมากๆผมดีใจที่พระเจ้าชอบคนแบบนี้และที่จริงแล้วในโลกเราต้องการคนแบบนี้อีกเยอะแยะอันที่จริงแม้กระทั่งดอกไม้แล้วก็การจัดสถานที่เหล่านี้แม้คนที่นะมีส่วนอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่เขาทำในสิ่งนี้ใครๆก็ชื่นชมหมดเพราะอะไรครับเขาใจกว้างนะโอ้นี่ต้องขอบคุณคุณเองคุณอ้ําพัชรภาที่เขาได้ช่วยในการออกสปอนเซอร์ในการจัดสถานที่อันงดงามแบบนี้เป็นความใจกว้างของคนสังเกตมั้ยเวลาเรามีความใจกว้างเนี่ยเราเห็นอะไรที่งดงามเกิดขึ้นเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันดีที่มีความสุขเกิดขึ้นพระเจ้าถึงบอกว่าพระองค์ชอบคนใจกว้างแล้วด้วยเหตุนี้พระเจ้าเทรนเราเสมอในการเป็นคนใจกว้างด้วยการสอนให้เราเองให้เสมอรักในการให้และนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่างี้ผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้มากบอกว่าพระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกด้านพี่น้องครับคุณเชื่อไหมพระเจ้าอวยพรคุณได้ทุกด้านเอามือแตะหน้าอกพูดกับตัวเองว่าทุกด้านนะอีกครั้งนึงครับพี่น้องพูดดังๆบอกทุกด้านหนึ่งสองสามทุกด้านพี่น้องพระเจ้าอวยพรเราทุกด้านแต่ไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวเพราะบางครั้งบางทีเราจะเอาแต่พระพรเข้าตัวพระพรเข้าตัวมันเลยกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วพระเจ้าไม่ชอบอย่างนี้คือคนเห็นแก่ตัวพระเจ้าเราอวยพรอวยพรเราเยอะจริงให้เรามีเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกด้านเพื่อท่านจะสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ในทุกโอกาสมันต่างกันตรงนี้
คนเราขอพรเพื่อตัวเองอย่างเดียวกับขอพรเพื่อเราเองจะเป็นพรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับพี่น้องดังนั้นวันนี้เราขอพระพรจากพระเจ้าขอให้เราได้รับพระพรด้วยเพื่อเราจะเป็นพรให้กับคนอื่นและพระเจ้าสอนให้เรามีคนใจกว้างดังนั้นทุกอาทิตย์ทุกเดือนพวกเราเองจะสัตย์ซื่อพระเจ้าสอนเราเองสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดพระเจ้าบอกว่าเวลาให้อย่าฝืนใจให้อย่ารู้สึกเสียดายอย่าฝืนใจอย่ารู้สึกไม่มีความสุขที่จะให้พระเจ้าบอกจงให้ด้วยความชื่นบานคิดไว้ล่วงหน้าและพระเจ้าพระองค์จะอวยพรคนเช่นนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องนะพระเจ้าจึงบอกว่านะจงให้แล้วท่านจะได้รับเอเมนไหมครับพี่น้องคุณบางคนบอกรับก่อนแล้วก็ให้แต่พระเจ้ากฎของพระเจ้าต่างกันกฎของพระเจ้าบอกให้แล้วเจ้าจึงได้รับเหมือนกับกฎการหว่านหว่านก่อนถึงเก็บเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวแล้วจึงย่อยหว่านได้ไม่ใช่พี่น้องคุณต้องหว่านก่อนเก็บเกี่ยวนะพระเจ้าบอกว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับและทนานที่ตวงเต็มยัดสั่นแน่นพูนล้นจะถูกเทลงในตักของท่านเพราะท่านใช้ธนานอันใดที่จะใช้ธนานอันเดียวกันนั้นตวงแก่ท่านก็จะใช้ธนานนั้นตวงแก่ท่านนะวันนี้ผมอยากให้เราเองได้มีโอกาสได้ทำออกมาจากใจให้สุดความสามารถคนมีน้อยให้น้อยคนมีมากให้มากแต่ให้ในสัดส่วนที่ออกมาจากใจของเราแด่พระเจ้านะแล้วผมอยากให้เราเองถวายทั้งผ่านทางถุงถวายหรือผ่านทางออนไลน์พี่น้องสามารถผ่านทาง QR code หรือผ่านทางเลขบัญชีของโบสถ์และโบสถ์สันติภาพเป็นโบสถ์ที่รักการให้เราจึงสามารถเป็นพรกับคนในประเทศได้มากอย่างกว้างขวางให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขออวยพรพวกเราด้วยที่เราเองจะไม่พลาดโอกาสแห่งการให้ในวันนี้พระเจ้าให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่เราได้มีส่วนในคริสตจักรที่พระเจ้าใช้ในการเป็นพระพรกับคนทั้งประเทศคนทั้งเอเชียคนทั้งโลกที่เราอยู่นี้พระเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดอะไรเลยพระเจ้าพระองค์จะอวยพรให้เรามั่งคั่งในทุกด้านเพื่อเราจะมีนะเอื้อเฟื้อเพื่อการเผื่อแผ่ในทุกโอกาสไม่ว่าโอกาสใดที่เป็นโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะพร้อมเสมอเพราะพระเจ้าให้กับเรามีอยู่เสมอดังนั้นโปรดอวยพรวันนี้ให้เราเองให้อย่างเต็มที่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าและขออวยพรกับไปยังสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอวยพรกับไปยังครอบครัวให้รักกันอวยพรกับไปยังธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าอวยพรไปสู่กับการรับใช้ให้เกิดผลเป็นพรอวยพรไปสู่การเรียนขอให้เรียนดีอวยพรไปสู่ทุกด้านและขอให้ที่เราถวายนี้ได้นำไปใช้เพื่อการขยายแผ่นดินของพระองค์เจ้าเพื่อเป็นพรต่อคนไทยและคนในโลกที่เราอยู่นี้อธิษฐานด้วยกันในความเชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนให้เราดูข่าวคราวของคริสตจักรไปด้วยในเวลาเดียวกันให้เราร่วมกันถวายครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเสรีภาพที่รักทุกท่านวันนี้ LC New มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตพี่น้องกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์รักไม่รับฉบับสวรรค์13มีนาคมรักยังไงให้ยั่งยืนไม่ต้องไปถามจากใครอื่นเพราะในพระคัมภีร์มีสอนไว้แล้วคำเทศนาที่จะช่วยให้คุณมีความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงติดตามได้อีกสักครู่เดียวค่ะสัปดาห์หน้าพบกับซีรีส์อัศจรรย์สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้20มีนาคม EP 1อัศจรรย์ถ้าพระองค์เต็มใจ27มีนาคม EP 2สมอชีวิตที่อัศจรรย์3เมษา EP 3ลูกต้องการการอัศจรรย์และ10เมษายน EP 4ความตายไม่ใช่จุดจบอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมีนาคมแล้วมีหนังสือ Next Step Go Setting Book เล่ม3แล้วหรือยังนะเล่มประจำเดือนมีนาคมมาแล้วนะคะพร้อมให้พี่น้องสะสมอีกเล่มมาสนุกไปกับการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันด้วยกันสำหรับพี่น้องที่มาคิดจักสามารถรับหนังสือเล่มจริงได้จากทีมปฏิคมหน้าห้องประชุมส่วนพี่น้องที่เข้าคิดจักออนไลน์สามารถเข้าไปอ่านไฟล์ e-book ได้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของคิดจักได้เลยค่ะทีมนมัสการเปิดออดิชั่นแล้วพี่น้องท่านใดมีของประทานด้านนักร้องนักเต้นนักดนตรีมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าพร้อมอุทิศตัวในการรับใช้สมัครกันเข้ามาได้เลยโดยเราจะออดิชั่นในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้เวลา 15:00 น.ณห้องสตูดิโอชั้น2คิดจักรเสรีภาพกรุงเทพหลังใหม่แล้วเจอกันนะคะ
พี่น้องคะผ่านไป1สัปดาห์แล้วสำหรับรายการอธิษฐานเช้าภาค3ในหัวข้อขอการอัศจรรย์ใครอยากเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตใครอยากเห็นสิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำแบบคาดไม่ถึงตื่นมาพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึง27มีนาคมนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะกลับมาแล้วสำหรับค่ายรักและผูกพันประจำปี2022หรือค่ายครอบครัวเสรีภาพนั่นเองคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันกำลังจะกลับมาปีนี้มาในหัวข้อ Next Up ก้าวสูงขึ้นไปจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมนี้พี่น้องสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้เพื่อลงทะเบียนสมัครค่ายได้เลยค่าสมัครราคาพิเศษภายในวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะผู้ใหญ่พิเศษ500บาทจาก600บาทเด็กนักเรียนนักศึกษาพิเศษ400บาทจาก500บาทค่ะมาสมัครกันเยอะๆแล้วไปค่ายด้วยกันนะคะชั้นเรียนแห่งชีวิตหรือชั้นเรียนไลฟ์คาร์ดเหมาะกับผู้เชื่อใหม่หรือผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้ากำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้สมัครได้ถึงวันที่19มีนาคมโดยเราจะเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 16:00 นถัดมาคือชั้นเรียนค้นพบลิขิตชีวิตหรือ Destiny Training แบ่งเป็นดีที่1ชั้นเรียนที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเรียนทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นถึง 21:00 นและดีที2ชั้นเรียนที่จะทำให้พี่น้องรู้หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำรอบด้านเพื่อจะนำวิญญาณสร้างสาวกได้อย่างเกิดผลทวีคูณเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 19:00 นหากพี่น้องท่านใดสนใจอยากเรียนชั้นเรียนต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตของท่านสามารถสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ LINE Official ของทางคริสตจักรที่ขึ้นอยู่นี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-718-3633ได้เลยค่ะฮัลโหลวัยรุ่น Liberty Youth Club Online กลับมาแล้วพื้นที่ปล่อยพลังไว้สร้างสรรค์มาพบปะเพื่อนๆสร้างสัมพันธ์และเติบโตในพระเจ้าไปด้วยกันเจอกันทุกวันพุธผ่านทาง Zoom ออนไลน์เวลา 13:30 วัยรุ่นคนไหนสนใจเข้าร่วมสแกน QR Code LINE Group Liberty Youth เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage Liberty Youth Thailand กันด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจของทางคริสตจักรที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อพี่น้องอย่างดีและเต็มที่หวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรกันอย่างมากมายสัปดาห์หน้า LC New จะมีอะไรมาอัปเดตพี่น้องอีกบ้างรอติดตามกันได้เลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่รักว่าไงจ๊ะเนี่ยเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะอืม10ปีแล้วค่ะเหรอคะน้องอ่ะอยากอยู่กับพี่อ่ะไปนานๆไปจนแก่เฒ่าแล้วก็ตายจากกันเลยเนี่ยน้องก็มานั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กันไปจนแก่เฒ่าอ่ะเราจะเป็นยังไงนะอ๋อนั่นสิเนาะพี่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเป็นแบบเนี้ยฮะเฮ้ยแม่เป็นแบบเนี้ยฮะโอ๊ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ทำไมยายถึงผมขาวทำไมถึงมีรอยเหี่ยวย่นแบบนี้ล่ะโอ้โอ้ยย่นหน้าดูเลยนะเราแก่แล้วเหรอโอ้ทางเราจะแก่จริงๆแล้วแหละแกขนาดนี้แล้วตายังจะรักยายอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยยังไงตากูรักยายรักยายเสมออุ้ยเพลงนี้ร้องตั้งแต่หนุ่มยันแก่นะท่าร้องก็ไม่เคยจบสักทีนะเออแล้วเนี่ยเหี่ยวไปหมดตึงอยู่ที่เดียวนะที่ไหนที่หูนี่ละตาโอ้ตาไม่น่าเชื่อเลยนะมาล
ราจะอยู่กันมาถึงขนาดนี้นั่นน่ะสิทำไมมันไวอย่างนี้ล่ะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเนาะที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้ามากมากถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงชีวิตแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีความสุขในสันติสุขก็ตาหอมหน่อยนะโอ้ยน่ารักจังเลยยายฟันจะชอบหรือเปล่าเนี่ยหอมตามั้งสิหอมตาละอุ้ยหลับตาหลับตาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอยากกลับบ้านแล้วอ่ะคิดถึงลูกโอ้ยไม่ต้องพูดเสียงแก่แล้วเขาเลิกทายแล้วเอาเหรอกลับบ้านได้หรือยังคะคุยกันมาตั้งแต่เต้าจนแก่แล้วเราต้องอดทนเล่นจนแบบหมดแม็กไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นแล้วเนี่ยหมดแล้วพอเหอะคัดเถอะผมไปขอบคุณพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาผมไปขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งทั้งพี่น้องที่มานมัสการทั้งที่คริสตจักรและทั้งออนไลน์นะครับวันนี้เรากำลังถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่เราพูดมาอย่างต่อเนื่องคือรักไม่รับฉบับสวรรค์นะครับเราได้พูดถึงเรื่องความรักเพราะว่าพันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักเราก็เลยนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในหลายเลเวลในหลายระดับและติดพันมาถึงเดือนมีนาคมแล้วตั้งแต่ที่หน้าไปต้นไปเราจะขึ้นซีรีส์ใหม่คือซีรีส์ Miracle หรืออัศจรรย์เพื่อจะมุ่งไปสู่อีสเตอร์ที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นการอัศจรรย์ในแง่มุมต่างๆของชีวิตว่าพระเจ้าทำอะไรได้บ้างนะครับในปีนี้เนี่ยหัวข้อหลักของคริสตจักรคือนะ next step หมายความถึงก้าวสู่ขั้นต่อไปเราเชื่อว่าทุกคนก้าวหน้าได้พี่น้องให้เราพูดพร้อมกันฉันก้าวหน้าได้1 2 3ฉันก้าวหน้าได้และไม่ใช่ฉันก้าวหน้าได้คุณต้องมือขวาแตะหน้าอกตัวเองบอกว่าฉันจะก้าวหน้านะในปีนี้1 2 3ฉันจะก้าวหน้าในปีนี้เอเมนมั้ยครับพี่น้องคุณจะก้าวหน้าขึ้นใครบ้างเชื่อว่าในปีนี้คุณจะก้าวหน้าขึ้นอีกหลายเท่ามากกว่าปีที่ผ่านมาชูมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องเอเมนไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราโดยพระคุณและโดยการทรงช่วยของพระเจ้าอาเมนมั้ยครับพี่น้องและเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่าเห็นคุณก้าวหน้าขึ้นในทุกด้านของชีวิตในด้านครอบครัวในด้านความสัมพันธ์ในด้านการรับใช้ในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณในด้านการงานในด้านการเงินในด้านการเรียนผมเชื่อพระเจ้าต้องการให้เราเองก้าวหน้าขึ้นทุกด้านบางคนไม่คิดว่าตัวเองจะก้าวหน้าได้บางคนคิดว่าคงได้แค่นี้แล้วคุณเองก็เหมือนกับว่าจำกัดความคิดจำกัดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้เหมือนกับให้มันอยู่เท่านี้พี่น้องต้องแยกความแตกต่างระหว่างความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่มีกับความนะเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราไปสู่อีกสเต็ปนึงของชีวิตแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ขั้นไหนคุณพอใจกับที่เป็นในปัจจุบันแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณเองจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเข้าใจไหมครับพี่น้องคุณสามารถดีขึ้นได้พูดพร้อมกันฉันดีขึ้นได้คุณดีกว่านี้ได้แล้วทุกคนดีกว่านี้ได้ดังนั้นคุณสามารถขยับไปสู่อีกจุดหนึ่งได้ดังนั้นในปีนี้เราจะช่วยพี่น้องขยับขึ้นจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งจากจุดที่คุณอยู่ไปอีกจุดหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งดังนั้นพระคัมภีร์ที่เราใช้ในปีนี้เนี่ยจึงมีข้อหลักมาจากสดุดี37ข้อ23 24ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดพูดง่ายๆพระเจ้าอยากจะนำคุณอยากจะนำคุณให้มีครอบครัวดีขึ้นให้งานดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นชีวิตคริสเตียนดีขึ้นนะแล้วการรับใช้พระเจ้าดีขึ้นพระเจ้าต้องการจะนำแต่พระองค์จะนำไม่ได้ถ้าเกิดคุณเองไม่ยินดีให้พระองค์นำดังนั้นพระเจ้าบอกว่าและคนนั้นพอใจในมาลาคาของพระองค์มาลาคาแปลว่าทางแปลว่าวิถีแล้วถ้าเราเองพอใจในวิถีทางของพระเจ้าที่พระเจ้านำเราแล้วพระเจ้านำเราให้ทำธุรกิจแบบนี้พระเจ้านำเราให้เราเองใช้ชีวิตคู่แบบนี้พระเจ้านำเราให้ใช้ชีวิตโสดแบบนี้ให้หาเนื้อคู่ครองแบบนี้พูดง่ายๆพระเจ้าแนะนำไกด์ไลน์ให้วิธีการไว้ถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณพอใจในวิถีทางของพระเจ้าพระองค์สัญญาไว้ไงแม้เขาล้มแสดงว่าเราอาจจะมีโอกาสผิดพลาดพังผิดตัดสินใจผิดเข้าใจผิดมีโอกาสเป็นไปได้แต่พระเจ้าบอกว่าไงสัญญาว่าเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวพูดง่ายๆเขาจะไม่แผ่สองกระลึงแล้วก็ไม่สามารถกลับดีขึ้นมาอีกหรือกลับฟื้นคืนมาสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้อีกเลยไม่ใช่พระเจ้าบอกพระองค์จะดูแลเขาจะ
ครอบครัวดูเหมือนจะไปไม่รอดพระเจ้าจะช่วยไปรอดธุรกิจดูเหมือนไปไม่รอดพระเจ้าทำให้ไปได้สวยแต่นั้นเราแปลกใจตัวเองเห็นนึกว่าจะไปไม่รอดบางคนดูถูกเราซ้ำเติมเราบอกว่าไอ้นี่รับรองเคียงแน่ๆพังแน่ๆรับรองไม่มีทางดีขึ้นแน่ๆแต่เผลอแป๊บเดียวแล้วกลับดีขึ้นมายังอัศจรรย์เพราะพระเจ้าสัญญาไว้ยังไงเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะพยุงเขาไว้พระเจ้าจะพยุงเราไว้พูดพร้อมกันพระเจ้าจะพยุงฉันไว้ใครบ้างแฮปปี้พระเจ้าจะพยุงครอบครัวคุณไว้ธุรกิจของคุณไว้ชีวิตของคุณไว้ให้เราชูมือขึ้นนะครับพี่น้องอาเมนให้พูดพร้อมกัน1 2 3ว่าขอบคุณพระเจ้า1 2 3ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนึงชัดๆขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเลย1 2 3ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเวลาพระเจ้าทำอะไรเพื่อคุณคุณต้องขอบคุณพระองค์จริงมั้ยครับพี่น้องแล้วไม่ควรนิ่งเฉยเอาละดังนั้นวันนี้คำถามคือพร้อมจะให้พระเจ้านำมั้ยพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมพูดให้พระองค์ได้ยินหน่อยพูดคำว่าอาเมนหน่อย1 2 3ผมถามอีกครั้งหนึ่งคุณต้องตอบให้ชัดๆนะพร้อมให้พระเจ้านำไหมอาเมนเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมให้พระเจ้านำพระเจ้าจะนำเราแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องและนะแต่ขณะที่พระเจ้านำเนี่ยผมจะบอกให้สิ่งแวดล้อมสำคัญพี่น้องครับคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยคุณเจริญขึ้นได้และอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองต้องตัดสินใจเราต้องคิดแบบรอบคอบคิดแบบฉลาดว่าคุณจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนโอ้บางคนอยากจะเลิกนะอยากจะเลิกยาบ้าแต่ทุกวันเลยพี่น้องนะไปนั่งกวนยาบ้าเนี่ยมันจะเลิกได้ไหมครับพี่น้องนะคุณอยากจะเลิกไฮโลแต่คุณเองไปนั่งนะพี่น้องอยู่ในกลุ่มแทงสูงต่ำสูงต่ำไม่ได้ทุกเย็นผมถามเลยครับพี่น้องแบบนี้คุณจะเลิกไฮโลได้ยังไงคุณอยากจะเลิกเหล้าโอ้โหตกเย็นนะพี่น้องเอาละไปนั่งอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วพี่น้องไปร่วมกวนกับเพื่อนแล้วบอกไม่ไปนั่งเฉยๆแล้วจากนั้นคุณก็ทำไมครับพี่น้องคุณก็ได้รับอิทธิพลแล้วคุณก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทำให้คุณเองเจริญงอกงามได้คุณต้องคิดเองคนอื่นคิดแทนคุณไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองเนี่ยจะพาพี่น้องไปสู่อีกตอนนึงสดุดีบทที่92ข้อ13กล่าวว่าซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมเพียงว่าคุณต้องเลือกปลูกชีวิตว่าจะปลูกตรงไหนอ่ะถ้าปลูกผิดที่มันก็ไม่เจริญอ่ะปลูกบางที่เจริญปลูกบางที่ไม่เจริญเลยนะเหมือนกับต้นอะไรต้นแอปเปิ้ลน่ะพี่น้องครับไปปลูกไว้นะในที่ร้อนๆไปดูในทะเลทรายมันอาจจะไม่ตายแต่มันจะไม่มีลูกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันมีเกื้อกูลทำให้มันมีลูกได้ทำนองเดียวกันชีวิตของเราเองเนี่ยไม่ใช่คุณเองไปใช้ชีวิตตรงนู้นตรงนี้นะไปร่วมกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วคุณจะเจริญได้เสมอไปไม่จริงพระเจ้าบอกว่ามันมีบางที่ทำให้คุณเจริญขึ้นบางที่ไม่เจริญเลยดังนั้นพระคัมภีร์จะบอกว่าซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าคุณต้องพาชีวิตไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าเคลื่อนไหวไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าทำการไปอยู่ในที่ที่พระเจ้าสามารถแตะต้องชีวิตคุณได้และพระเจ้าบอกว่าคือในนิเวศของพระเจ้าคือในคริสตจักรของพระเจ้าพูดพร้อมกันฉันจะปลูกชีวิตไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าเอามือขวาแตะหน้าอกเองบอกฉันจะปลูกชีวิตไว้ในนี้คริสตจักรของพระเจ้าหนึ่งสองสามฉันจะปลูกชีวิตไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าบอกมือให้กับพระเจ้าหน่อยครับพี่น้องพระเจ้าแนะนำคุณไว้ดีมากๆและอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับเขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องครับคริสตจักรมีหลายแห่งแต่ไม่ใช่ทุกคริสตจักรเหมือนกันแล้วผมเองไม่ได้กำลังบอกว่าคริสตจักรเราดีกว่าคริสตจักรอื่นๆแต่กำลังบอกว่านะคริสตจักรเราตั้งใจทำแบบนี้เราตั้งใจทำแบบนี้แล้วเราไม่เปรียบเทียบกับใครด้วยแต่เราตั้งใจทำอะไรตั้งใจบอกกับทีมแล้วว่าเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องจะเจริญงอกงามในนิเวศของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นโบสถ์เราทำทุกอย่างเช่นเราจึงให้พี่น้องตื่นมาแต่เช้าเอมาอธิษฐานด้วยกัน21วันนะพี่น้องครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาเพราะปกติคริสเตียนขี้เกียจอธิษฐานใครบ้างยอมรับไม่ต้องยกมือนะพี่น้องผมเองก็เหมือนกันแต่ผมขี้เกียจอธิษฐานผมไม่ชอบอธิษฐานผมน่ะรำคาญคุณแม่คุณพ่อมากๆสมัยก่อนตอนผมเป็นวัยรุ่นแค่ตื่นมาแต่เช้าเราอยู่บ้านเราอยู่กลางทุ่งแกเออะไรลูกยาผมบอกลูกคุณจะตายอยู่แล้วผมจะหลับจะนอนแกอธิษฐานเสียงดังทำไมก็ไม่รู้นะโอ้พี่น้องครับแต่ที่ไหนได้นะวันนี้ผมเองตื่นแต่เช้าทุกวันนะครับพี่น้องมาอธิษฐานโอ้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะการอธิษฐานโอ้แต่โบสถ์เราขอบคุณพระเจ้าเรามีคนมาอธิษฐานร่วมกับเราประมาณวันละประมาณ800เกือบ900วิวผมเชื่อว่าในปีนี้เราเชื่อว่าจะมีคนมาอธิษฐานกับเราทุกเช้าเป็นพันวิวที่จะมาอธิษฐานด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าไว้ล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่านะถ้าเจ้าเชื่อเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ขอแต่นั้นจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับเขาเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับคนคนนั้นดังนั้นเราจึงเชื่อว่าเราต้องพึ่งพระเจ้า
ดังนั้นเราก็เลยสร้างบรรยากาศเฮ้เราต้องมาอธิษฐานด้วยกันนะดังนั้นเราจะมีเป็นภาคละ21วัน21วันตอนนี้ภาคที่3นะภาคนี้ขอการอัศจรรย์พรุ่งนี้มานั่งฟังดีๆผมจะพูดถึงเรื่องราวบางอย่างในพระคัมภีร์ทุกวันจะมีเรื่องการอัศจรรย์1เรื่องแล้วมาเล่าให้พี่น้องฟังและเราเองจะมาดูด้วยกันว่าเราจะได้รับการอัศจรรย์ได้ยังไงบ้างดังนั้นคริสตจักรช่วยพี่น้องนะให้มีการอธิษฐานเช่นและนอกจากนั้นเราช่วยพี่น้องเช่นเรามี next step หนังสือ next step พี่น้องเห็นใช่มั้ยครับนะเพื่อช่วยพี่น้องตั้งเป้าประจําเดือนประจําอาทิตย์ประจําวันนะเพื่อคุณเองจะสามารถขยับได้เอ๊ะเราต้องตอบตัวเองก่อนว่าเดือนนี้เราอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วอยากจะประสบความสําเร็จอะไรคือเป้าหมายของเดือนนี้แล้วคุณต้องตอบตัวเองอ่ะหลังจากนั้นเราก็ช่วยคุณคิดแต่ละอาทิตย์คุณจะทํายังไงแต่ละวันคุณจะทํายังไงแล้วคุณก็ก้าวไปแต่ละวันผมจะบอกให้ถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ทุกวันนะครับพี่น้องโอกาสที่คุณเองเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตปีนี้สูงมากๆเพราะคุณเองมีความชัดเจนว่าจะเอายังไงผมเห็นผู้จัดการบริษัทผมเห็นเจ้าของกิจการผมเห็นหัวหน้าทีมหลายๆคนไปใช้กับตัวเองและไปบอกลูกน้องให้ทําด้วยแล้วผมเห็นยอดขายของหลายๆคนดีขึ้นเห็นชีวิตของหลายๆคนดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นเพราะคุณเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยคุณเองคิดในเรื่องแบบนี้เอ๊ะมั้ยครับพี่น้องนอกจากนั้นยังมีการนมัสการวันอาทิตย์นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเซลล์นอกจากนั้นยังมีชั้นเทรนนิ่งของโบสถ์นอกจากนั้นยังมีอบรมครอบครัวพี่น้องครับทุกด้านที่เราเองพยายามจะทํานะเพื่ออะไรเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องจะเจริญงอกงามแล้วคุณจะเป็นสวนที่งดงามแบบนี้อ้อพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้คุณงดงามแบบนี้นะพอมีสวนนะครับพี่น้องที่บ้านแต่มันไม่งามแบบนี้ขนาดรดน้ำเป็นประจำยังไม่ค่อยงามแบบนี้เลยผมก็หวังว่าพี่น้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณจะเจริญงอกงามแบบนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอาละตอนนี้ผมเองอยากจะมาทบทวนกับพี่น้องหน่อยนะครับเรากำลังพูดจากพระคัมภีร์นะครับซีรีส์ของเราคือรักไม่รับฉบับสวรรค์และเรากำลังฟังจากหนังสือเพลงซาโลมอนเพลงซาโลมอนนะเป็นการศึกษาบทเพลงที่ซาโลมอนซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดเป็นคนเขียนนะแล้วก็เขียนขึ้นเพื่อให้เห็นว่าความรักที่มนุษย์ควรมีต่อกันตามวิถีของพระเจ้าเป็นอย่างไรและเมื่อเราเองเนี่ยดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าเราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมตามที่พระเจ้าได้บอกเราไว้เพราะพระเจ้าเป็นคนสร้างเรามาพระเจ้ารู้ดีว่ารักแท้เป็นยังไงแล้วเราควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างไรพระเจ้าก็เลยแนะนําไว้นะครับพี่น้องและเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออุปมาอุปไมยมันจึงไม่ค่อยง่ายที่จะเข้าใจเพราะมันจะมีภาพเปรียบเทียบนะอย่างเช่นเปรียบเทียบว่าผมของเธอสละสลวยมากๆเหมือนกับขนแพะที่กําลังเดินลงมาจากเขากิเลอาดคุณนั่งมองขนแพะเดินลงมาจากเขากิเลอาดเป็นยังไงวะเกิดมานะแพะก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะแล้วภูเขากิเลอาดมันอยู่ที่ไหนคุณนึกภาพไม่ออกแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็จําได้ครับพี่น้องเอาล่ะผมเองจะลองจําลองเปลี่ยนใหม่เอาเป็นภาษาแบบศตวรรษที่21เพื่อคุณเองจะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อคุณเองจะมีโอกาสได้เห็นภาพนะแบบคร่าวๆนะโอเคถ้าเกิดเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้พระคัมภีร์ที่เราอ่านมันจะเป็นยังไงบ้างเช่นที่รักของฉันเธอช่างงดงามเพียงใดโอ้เธองดงามเพียงใดแล้วเป็นไงรู้ป่ะตาของเธอซ่อนอยู่หลังผ้าคลุมเป็นเหมือนกับหน้าจอเรืองแสงที่ไม่มีขีดข่วนของ iPhone 13ใหม่ฮาเลลูยาพี่น้องครับ iPhone 13หน้าจอเรืองแสงก็ใช่มั้ยโอ้ตาเธอว้าวจอเรติน่าอีกต่างหากนะครับพี่น้องนะแล้วก็จอ 4K บางคนจอ 8K ด้วยซ้ำไปฉะนั้นนะผมของเธอเป็นเหมือนกับซอสสตรอเบอรี่ที่ไหลลงมาจากภูเขาน้ำแข็งไซคากิโกริหรือภูเขาน้ำแข็งคุณเคยไปบิงซูไหมบิงซูกินบิงซูไหมที่ after you อ๋อมันจะมีเหมือนกับอะไรพี่น้องไหลย้อยลงมาบนยอดเขาดูงดงามมากๆเลยนะครับพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นฟันของเธอเป็นเหมือนกับไททัลิสโปรวีวันผมตีกอล์ฟผมก็เลยเปรียบเทียบกับลูกกอล์ฟโปรวีวันนะครับแล้วก็มันขาวมากที่ออกมาจากกล่องแล้วมาเป็นคู่ไม่ได้มาแบบเดียวด้วยฟันเธอเป็นคู่และขาวจั่วเลยนะเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องจากนั้นริมฝีปากของเธอเป็นเหมือนกับกันชนหน้าของรถเทสลาโมเดลเอสนะปากของเธองามจริงๆคนนึกไม่ออกเฮ้ยรถเทสลาโมเดลเอสเป็นไงบ้างให้คุณดูรูปกันแล้วกันนี่ครับพี่น้องครับเทสลาโมเดลเอสปากเธอสวยมากๆเหมือนโมเดลเอสนะครับพี่น้องคอของเธอเหมือนถ้วยรางวัลของทีมชาตินะที่สูงระหงสง่าเป็นที่อิจฉาของทุกคนในแผ่นดินคอเธอเป็นไงบ้างนี่ถ้วยสง่างามมากๆเอาล่ะพี่น้องให้เป็นภาพให้คุณเห็นภาพผมเปรียบเทียบพระคำของพระเจ้าในศตวรรษที่21เพื่อคุณเองภาพคุณอาจจะเห็นภาพง่ายขึ้นถ้าเกิดมันอยู่ในศตวรรษที่21เขาใช้ภาษาแบบนี้แต่บังเอิญว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนในศตวรรษของเราเขียนในย้อนไปในอดีตนะเรากลับไปในอดีตด้วยกันโอเคไหมครับพี่น้องกลับไปในอดีตด้วยกันมาเริ่มต้นนะนี่ของจริงนะอันนี้ของจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขียนในศตวรรษนานมาแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นและหลักการยังคงอยู่คู่ฟ้าที่เราเองไปใช้ได้ในปัจจุบันมาดูด้วยกันเพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้เป็นของซาโลมอนเขาพูดถึงเพลงนะหนังสือเพลงซาโลมอนเป็นเพลงจริงๆนะพี่น้องที่เขียนซาโลมอนเขียนเพลงเก่งมากๆเขียนเพลงมานะ
จำนวน 1,000 กับ5เพลงและเพลงที่เราหนังสือที่เรากำลังอ่านนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดและที่ซาลามอนเขียนขึ้นมาหลังจากนั้นบอกว่าไงขอเขาจุมพิษดิฉันด้วยการจุมพิษจากปากของเขานี่ผู้หญิงพูดเพราะว่าความรักของเธอวิเศษกว่าเหล้าองุ่นโอ้ผู้หญิงคนนี้กำลังบอกว่าซาลามอนเนี่ยนะเป็นคนที่ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักที่เหมาะสมกว่าคนใดๆพี่น้องครับนี่จึงเข้ากับชีวิตจริงของเราเพราะชีวิตของจริงของเราเราต้องมีการปฏิบัติต่อผู้อื่นและซาลามอนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยอดเยี่ยมผมเองหนุนใจพี่น้องด้วยเหมือนกันที่เราเองจะมีใจที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อเราปฏิบัติต่อคนอื่นเราจะปฏิบัติอย่างดีผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ใช่เขาปฏิบัติต่อฉันเท่านั้นแต่ปฏิบัติต่อข้าราชบริพารปฏิบัติต่อคนอื่นต่อเพื่อนต่อลูกน้องต่อลูกซาลามอนปฏิบัติด้วยความรักที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ผมเองหวังว่าพวกเราเองไม่ว่าเราเองจะอยู่ที่ใดเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างให้เกียรติอย่างเขาสัมผัสได้และสังเกตนะน้ำมันหอมของเธอนั้นหอมฟุ้งพูดง่ายๆเธอไปไหนโอ้โหแบบเธอทำให้บรรยากาศทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างมันดีขึ้นเมื่อเธออยู่ที่นั่นวันนี้พี่น้องคุณเป็นคนแบบนั้นไหมไปอยู่ที่ไหนคุณทำให้บรรยากาศที่นั่นมันดีและมันต่างจากเดิมคุณทำให้เกิดรอยยิ้มคุณทำให้เกิดเสียงหัวเราะคุณทำให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายคุณทำให้เกิดบรรยากาศที่รักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำของเธอหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกมาเพราะฉะนั้นสาวๆจึงหลงรักเธอพูดง่ายชื่อเสียงของคุณเนี่ยมันดังกระฉ่อนมากๆแม้คุณไปไหนก็แล้วแต่ใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นนักสร้างสันติใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรักใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่สร้างความนะรู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นๆผมหวังว่าพี่น้องจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่คุณไปที่ไหนนะครับพี่น้องบ่อนแตกหมดแล้วครับพี่น้องนะคุณไปที่ไหนขอพระเจ้าเมตตาให้ที่นั่นถ้าไม่มีความรักที่นั่นจะมีความรักไปถึงที่นั่นที่นั่นกำลังจะแตกแยกคุณไปสร้างความเป็นหนึ่งความปรองดองขอพระเจ้าช่วยพวกเราดังนั้นหนังสือซาลามอนจึงเป็นบทเพลงที่หลักการสำหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณเองจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานคุณสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในทุกความสัมพันธ์ได้หัวข้อในวันนี้คือรักยังไงให้ยั่งยืนอาทิตย์แรกผมได้พูดถึงเรื่องอะไรครับพี่น้องในสัปดาห์แรกได้พูดไปแล้วนะถึงจุดที่สำคัญคือเสน่ห์นิรันดร์สวรรค์ประทานทำไงเราควรจะมีเสน่ห์แบบไหนอะไรควรจะเป็นเสน่ห์ในชีวิตของเราอะไรควรจะเป็นลักษณะเด่นที่อยู่ในชีวิตของเราที่ทำให้คนอื่นประทับใจและอะไรคือสิ่งที่อยู่ในคนอื่นที่คุณเองควรจะมองหาที่มันเป็นตัวที่ทำให้คุณประทับใจและคุณต้องไม่ใช่มองแต่ข้างนอกบางคนมองหาแต่เสน่ห์แต่ข้างนอกแต่งตัวหน้าตาสวยผมทรงที่มันทันสมัยเท่านั้นแต่พระเจ้าบอกมันมีอีกเสน่ห์หนึ่งที่มันลึกไปกว่านั้นดังนั้นพี่น้องถ้าคุณอยากจะรู้อะไรกลับไปย้อนฟังครั้งที่หนึ่งในซีรีส์และครั้งที่สองที่เราพูดถึงคือเรื่องการออกเดทและปัจจุบันนี้นี่คือปัญหาของหลายๆคนคือคุณเลือกคู่ผิดคุณเจ็บไปนานและบางครั้งคุณเลือกคู่ผิดคุณเองนะครับพี่น้องต้องช้ำใจตรอมตมกับการอยู่ด้วยกันแบบขมขื่นใจเพราะว่าเขาไม่รักคุณเขามีคนอื่นนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะคุณเลือกไม่ถูกเลือกผิดดังนั้นวันนี้นะเราก็เลยแนะนำว่าพระคัมภีร์สอนว่าเวลาคุณเองจะคบค้ากันคบยังไงแล้วก็เลือกแบบไหนคุณเองจะเลือกได้ถูกต้องพี่น้องไปดูได้ในครั้งที่สองนะครับและครั้งที่สามนะผมเองได้พูดถึงเรื่องที่ปกติไม่ค่อยมีคนก็พูดกันมากมายนักแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาพูดกันในคริสตจักรได้นะแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในพระคัมภีร์ผมเองก็ต้องซื่อสัตย์กับพระคัมภีร์นะแล้วพระคัมภีร์พูดเรื่องอะไรเรื่องเซ็กส์ตามพระคัมภีร์นะครั้งที่สามผมพูดถึงเพศตามพระคัมภีร์เราไม่ควรจะไปเรียนเรื่องนี้จากฮอลลีวูดจากหนังจากสังคมจากดาราต่างๆที่คุณเองเนี่ยได้เห็นเขาปฏิบัติต่อกันนะในลักษณะที่เราเองเห็นจากในทีวีในละครไม่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะมีความอิ่มอกอิ่มใจในด้านนี้อยู่ในพระคัมภีร์และวันนี้และอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องขัดแย้งแต่ไม่ขัดรักพี่น้องครับชีวิตจริงอาจจะมีการขัดแย้งกันได้แต่ทำไงดีที่เราเองขัดแย้งแต่เราจะไม่เลิกรักกันเราจะรักกันอยู่ระยะยาววันนี้สิ่งที่พี่น้องจะฟังคือรักยังไงให้ยั่งยืนเห็นไหมครับพี่น้องใครบ้างคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ชีวิตถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วแล้วคุณเองอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบระยะยาวยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องระยะยาวเอเมนนะคนเพียคนโสดผมหวังว่าคุณเองจะเจอเนื้อคู่แล้วเมื่อคุณเลือกแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ต่อกันแบบยั่งยืนอยู่กันจนแก่จนเฒ่าแบบในละครที่คุณได้ดูโอเคไหมครับพี่น้องจนแก่จนเฒ่านะผมเองก็อาจจะมีนานี่ก็เริ่มนะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราเองนะมาถึงตัวเลขที่เราไม่คาดฝันว่าเรามาถึงแล้วนะพี่น้องแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกตัวเลขเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าอีกไม่นานของอาจารย์วีนาเดือนนี้จะถึงแล้วอาเลลูยาแกไปก่อนผมเล็กน้อยนะเราจะต้องมีการฉลองตัวเลขนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องผมกับอาจารย์มีนาก็อายุเท่ากันนะแกมาของแกเดือนมีนา31มีนาของผม5สิงหาแล้วเราพระบิดาเจ้าข้าลูกมาถึงอีก
จังหวะหนึ่งของชีวิตแล้วฮาเลลูยาผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเองจะมีผมงอกสีขาวทุกวันนี้เวลาดูหน้ากระจกอนุภาพรู้ตัวไม่อายุเท่าไหร่มีคนบอกให้ผมไปย้อมผมไม่ยอมย้อมผมเพราะอย่างนี้ไม่อยากยอมรับความเป็นจริงว่าอายุมันมากขึ้นเข้าใจไหมครับพี่น้องยังคงไว้งี้บอกอย่างนี้เดี๋ยวไว้งี้สักตั้งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับพี่น้องเราหนีไม่พ้นแต่ประเด็นคือว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเห็นไหมครับพี่น้องเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าให้เราประเมินกับพระเจ้าด้วยกันทุกคู่ผมจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะครับเอาละแล้วรักยังไงให้ยั่งยืนจะอยู่จนถึงจนแก่จนเฒ่าได้ยังไงบ้างบางคนคุณเป็นเพื่อนกันคุณเป็นเพื่อนกันจนแก่จนเฒ่าก็ได้นะนะบางทีคุณทำงานในที่ทำงานคุณรู้จักกันหรืออยู่ที่ทำงานจนกระทั่งนะมันมีความผูกพันกันระยะยาวเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องยึดหลักการในพระคัมภีร์ไว้ว่าทำยังไงเราถึงจะมีชีวิตแบบนั้นได้จริงๆนะครับพี่น้องเราจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าได้อย่างไรนะเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะฉากที่อยู่เบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นภาพของความรักและความใกล้ชิดสนิทสนมของสามีภรรยาที่เขากำลังยกย่องชมเชยกันและกันโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เรากำลังจะอ่านตอนนี้คือสามีชมเชยภรรยาและเรากำลังจะพูดในบทที่7และบทที่8ของโซโลมอนที่เป็น2บทสุดท้ายของเพลงโซโลมอนซึ่งเป็นบทสรุปของบรรยากาศความรักที่ยอดเยี่ยมและผมเองอยากให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้รับนะประสบการณ์จากโซโลมอนบทที่7และบทที่8มากๆนะและผมเชื่อว่ามันจะนำความอิ่มเอมใจมาสู่ทุกคนเอาล่ะเรามาดูว่าเขาพูดว่าไงบ้างเขาบอกว่าโอ้ธิดาผู้สูงศักดิ์นี่คือฝ่ายสามีเป็นคนพูดเขายกย่องภรรยาเขาธิดาผู้สูงศักดิ์แต่คุณอย่าลืมนะครับพี่น้องจริงๆเนี่ยหญิงชูเนมภรรยาของโซโลมอนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวสวนทำสวนองุ่นนะแล้วผิวเธอจริงๆมีคนผิวคล้ำผิวหยาบกร้านแล้วก็จริงๆแล้วเธอมิใช่เป็นคนที่งดงามในสายตาของคนในยุคนั้นเท่าไหร่เข้าใจไหมครับพี่น้องแต่นะโซโลมอนเมื่อแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วความรู้สึกที่โซโลมอนมีต่อภรรยาตัวเองมันน่านับถือมากๆเขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ธิดาผู้สูงศักดิ์เท้าของเธอที่อยู่ในรองเท้าสารนั้นช่างงามเสียนี่กระไรเขากำลังชมเท้าของภรรยาผมขอถามไม่น้อยนะครับมีใครว่าเคยชมเท้าภรรยาบ้างเท้าคุณสวยเหลือเกินนะแล้วเท้าคุณอยู่ในรองเท้าสารงามมากๆแล้วเราจะได้สังเกตนะครับชมอะไรต่อนะครับขาของเธอเรียวงามดังอัญมณีที่ช่างฝีมือเจียรนัยไว้พูดง่ายๆนะซาลามอนกำลังบอกว่าไงรู้ป่ะนะกำลังบอกว่าสิ่งเขากำลังชมสิ่งที่คนอื่นโดยปกติไม่ค่อยได้มองเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เขาได้มีโอกาสเห็นและมันงดงามมากๆผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องบางครั้งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเองอยู่ด้วยกันมานานคุณได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นนิสัยบางอย่างคำพูดบางอย่างการแสดงออกบางอย่างที่คู่ชีวิตของเราเองเนี่ยได้ทำปฏิบัติต่อเราที่มันยอดเยี่ยมและผมเองอยากจะบอกคุณว่าคุณได้เห็นได้ชื่นชมและคุณควรจะชื่นชมด้วยผมขอบคุณพระเจ้าผมแต่งงานกับจามินาจามินาเป็นคนหนึ่งที่มีความขยันสูงมากๆเธอเป็นคนที่ดูแลสามีผมคิดว่าผมต้องขอบคุณพระเจ้าที่แกดูแลผมอย่างสุดยอดไม่มีทิฏฐิเลยผมให้จามินาหน่อยครับพี่น้องโหแบบผมนี่แบบรู้สึกอิ่มใจมากๆที่เขาดูแลผมอย่างดีจริงๆนะแล้วก็การกินการดื่มต่างๆแบบโอ้โหแกแบบทั้งเสื้อผ้าทั้งทุกอย่างนะแกจะคอยเวลาขับรถออกไปนอกบ้านแกก็จะโทรศัพท์มาบอกแม่บ้านบอกทำอาหารให้อาจารย์หรือยังอย่าลืมเอามาตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะอุ่นนั้นด้วยนะความร้อนเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็เสร็จแล้ววางไว้ตรงนี้น้ำวางข้างนี้ข้างนั้นอย่าลืมผลไม้สารพัดอย่างแกก็จะกำชับหมดนะแล้วเวลาผมเองกลางคืนเหนื่อยมากๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันบางทีมันหิวนะคุณยายผมหิวจังแกบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวจัดการให้แกลงไปข้างล่างพี่น้องแกไปทำมาม่าให้ผมใส่ไก่ใส่ผักให้ผมบอกพี่ได้ประมาณนี้นะบอกเอ้ยผมชอบแกก็ทำพี่น้องก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแต่ผมเห็นแต่ไม่คนอื่นไม่เห็นเขาก็ชมไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมเห็นแต่ผมไม่ชมหรือไม่พูดอะไรมันก็เหมือนกับว่าคนทำไปบางทีมันก็รู้สึกแรงๆแห้งๆอยู่ในใจเหมือนกันใช่ไหมแต่พี่น้องครับเนี่ยเขาชมเท้าชมขาพี่น้องครับบางครั้งอยู่ในบ้านคุณต้องรู้จักหล่อเลี้ยงกันและกันด้วยพี่น้องครับคำสรรเสริญการชื่นชมและการพูดในสิ่งที่ให้กำลังใจกันและกันพี่น้องครับมีคนเขาบอกว่าอย่างนี้กฎของเทอร์โมไดนามิกอย่างหนึ่งนะก็เขาบอกว่าทุกอย่างที่เราเห็นมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นมันจะเสื่อมลงและถ้าเกิดคุณจะไม่ให้มันเสื่อมมันต้องมี
พลังบางอย่างที่จะต้องทำไมครับช่วยค้ำจุนมันไว้เพื่อมันเองจะสามารถทนกระแสพลังแห่งความเสื่อมได้เขาบอกว่าในชีวิตสมรสก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ดูแลเอาใจใส่มันจะเสื่อมถอยมันจะถดถอยเข้าใจไหมไฟเนี่ยถ้าเกิดคุณเองเนี่ยมีกองฟืนอยู่แล้วคุณไม่เอาทำไมก็เอาฟืนใส่เข้าไปแล้วพัดนี่ไม่ใช่ฟืนที่คุณเองติดไฟอยู่มันก็จะดับมันก็จะมอดไปในที่สุดดังนั้นหลายๆคนนะครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมากๆคุณกำลังอยู่ในครอบครัวที่ฟืนแห่งความรักไฟแห่งความรักมันใกล้จะดับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดจะใส่ฟืนอะไรเลยคุณไม่ดูแลเท่าไหร่คุณเป็นเหมือนกับต้นไม้และพี่น้องที่คุณเองไม่ได้รดน้ำเมื่อวานนี้ผมเองขึ้นมาที่โบสถ์เพราะว่าเวลาอยู่ตอนเย็นเนี่ยถ่ายรูปไม่ทันคนเยอะมากเลยผมก็เลยแอบมาตอนที่ไม่มีคนมาแล้วผมก็มายืนมาเดินมาที่โบสถ์นี้แต่ก่อนที่จะเดินมาที่โบสถ์เนี่ยมันขึ้นไปบนบันไดเจอด่านแรกเลยนะพี่น้องข้างบนเนี่ยชั้น3ของเราคือแบบเขาแต่งไว้สวยมากๆเลยนะแล้วผมเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นเจ้าหน้าที่ถือไอ้กระบอกอันนึงไว้ทำไมล่ะฉีดน้ำผมทำอะไรครับเขาบอกฉีดน้ำฉีดทำไมให้มันสดผมบอกว่าไอ้ดอกไม้นี่มันอยู่ได้นานแค่ไหนเขาบอกอยู่ได้3วันผมมันเจอแดดแบบนี้เหรอแล้วมันอยู่ได้เหรอเขาบอกใช่อาจารย์ผมเลยต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วคอยฉีดไปฝึดบางคนนะครับพี่น้องดอกยังไม่ถึงวันเลยเหี่ยวเรียบร้อยเลยแกไม่ยอมฉีดเลยที่บ้านคุณเนี่ยฉีดน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เข้าใจไหมดูแลกันบ้างไหมชมกันบ้างไหมสนใจกันบ้างไหมให้กำลังใจกันบ้างไหมที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายที่คุณชมภรรยาเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณให้กำลังใจสามีเมื่อไหร่มันถึงได้แห้งกันทั้งบ้านเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ฟืนคุณไม่ได้ลดน้ำมันก็เลยไม่มีความชื่นบานแล้วคุณไม่นั่งบอกโอ้ทำไมเขาไม่ดีเราทำไมพูดไม่ดีกับเราทำไมปฏิบัติไม่ดีต่อเราเพราะเขาแห้งเขาไม่มีอะไรจะให้เข้าใจไหมเวลามันเหี่ยวมันก็ไม่มีอะไรจะให้มันไม่เกิดดอกออกผลเข้าใจไหมดังนั้นคุณต้องดูแลบอกคนที่เข้าเนี่ยดูแลกันด้วยไอ้แม่ไม่ครับไม่ต้องดูแลกันด้วยคุณต้องดูแลกันด้วยเพื่อนก็ต้องให้กำลังใจกันในกลุ่มเซลล์ก็ต้องให้กำลังใจคริสตจักรคุณต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเข้าใจไหมและสมาชิกให้กำลังใจสมาชิกและผู้นำให้กำลังใจสมาชิกให้กำลังใจผู้นำสมาชิกให้กำลังใจสีบานให้กำลังใจสมาชิกเราต่างฝ่ายต่างก็ลดน้ำซึ่งกันและกันและทุกฝ่ายจะแบ่งบานหมดเลยให้เราโปรดขอบคุณพระเจ้าไอ้แม่ไม่ครับพี่น้องเราจะแบ่งบ้านดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองสนใจกันเลยกันดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกสามีว่าไงสามีจงรักภรรยานะแล้วก็บอกภรรยาว่าไงจงทำไมยอมฟังสามีดังนั้นเพลงโซโลมอนจึงจบสวยมากๆจบสวยคือทั้งสามีและภรรยาคู่นี้เขาได้ถนอมรักกันนะจนแบบยั่งยืนนะเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วก็ช่วยเห็นภาพว่าเนี่ยเราจะรักษาความรักที่อยู่ในชีวิตของเราให้มันยั่งยืนได้ยังไงบ้างมันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเพลงโซโลมอนบทที่7ข้อ11 12บอกงี้มาเถอะที่รักผู้หญิงพูดผู้หญิงบอกว่าไงมาเถอะที่รักให้เราออกไปกลางทุ่งด้วยกันไปค้างแรมที่หมู่บ้านอายุมากแล้วเราใช้ชีวิตในการทำงานโซโลมอนอยู่ในวังโซโลมอนทำงานบริหารประเทศทุกวันแต่ผู้หญิงบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะคือเขาชวนมานี่เธอเราปลีกตัวไหมเราไปใช้เวลากัน2คนมั้ยเขาต้องการ time alone คือเวลาส่วนตัวกับสามีของเขาแล้วชวนแม่หรือเปล่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันมั้ยเราไปกลางทุ่งด้วยกันมั้ยเราไปอยู่กระต๊อบด้วยกันมั้ยสักคืนนึงก็ได้โอ้โหพี่น้องครับเขาบอกไปใช้เวลาด้วยกันนะครับนี่เขาบอกไปกระต๊อบด้วยกันนะผมอยากจะชวนพี่น้องว่าให้คุณลองนึกถึงกระต๊อบนะที่ใดสักที่นึงนะที่คุณเองจะมีเวลาปลีกตัวไปใช้เวลาด้วยกันส่วนตัวเพราะบางครั้งเรา busy แล้วในสุดคุณไม่มีเวลาที่จะเสริมสัมพันธ์ความรักของคุณให้มันแข็งแกร่งขึ้นผู้หญิงคนนี้ฉลาดเขาชวนว่าไปด้วยกันไปค้างคืนด้วยกันสักคืนนะไปต่างจังหวัดด้วยกันไปกระต๊อบด้วยกันนะแล้วสังเกตได้ไหมน้องไป2คนนะครับขอโทษที no children ไม่มีลูกมันก็โอ้ไม่ได้เลย children โอเคนะครับเดี๋ยวคุณจะแปลกใจว่าหนังสือบทเพลงโซโลมอนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องลูกและไม่พูดถึงเรื่องงานพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนเยอะมากๆเข้าใจที่ผมพูดไหมนะดังนั้นเขาบอกไปกระต๊อบด้วยกันไปใช้เวลาด้วยกันจากนั้นเขาบอกไงรู้ป่ะให้เราลุกขึ้นไปในสวนแต่เช้าถ้าเกิดเราไปที่นั่นแล้วเราไปสวนด้วยกันแต่เช้านะคุณรู้ป่ะผู้หญิงคนนี้ฉลาดผู้หญิงคนนี้รู้ว่าผู้ชายเนี่ยคือโซโลมอนเขาเอาการเอางานเขาคิดถึงเรื่องงานเยอะดังนั้นเวลาจะชวนเนี่ยต้องอ้างเรื่องงานบ้างเล็กน้อยเออเนี่ยไปสวนนะอย่างน้อยคุณได้ไปตรวจตรางานของคุณไปตรวจตาสวนองุ่นของคุณเห็นไหมดูว่าเถาวัลย์องุ่นแตกหน่อหรือยังนะแสดงว่าอะไรมันอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิมันมีอะไรที่งดงามมากๆผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ชอบธรรมชาตินะแล้วก็รู้ว่าโซโลมอนก็ชอบธรรมชาติแล้วรู้ว่าโซโลมอนเนี่ยนะชอบเสียงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่มันงดงามเพราะอะไรรู้ป่ะสองคนนี้เจอกันในสวนองุ่นเขาเจอกันในสวนองุ่นครับพี่น้องสองคนที่เจอกันในสวนองุ่นแล้วนั่นเขาบอกว่าไปเที่ยวสวนองุ่นด้วยกันและมาดูว่าดอกองุ่นเนี่ยคลี่บานหรือยัง
นะไปดูสิมันเจริญขึ้นหรือยังมันกำลังเกิดดอกออกผลมากน้อยขนาดไหนเขาชวนซาโลมอนกึ่งไปดูงานกึ่งไปดูผลงานของตัวเองกึ่งไปดูสวนของตัวเองแต่ลึกๆในใจเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยและดูว่าดอกทับทิมผลิบานหรือยังและที่นั่นเป็นน้องสังเกตนี่คือความตั้งใจของเขาจริงๆคือเรื่องนี้ที่นั่นที่แห่งนั้นดิฉันจะมอบความรักแก่คุณพูดง่ายๆเราไปสวีทด้วยกันดีไหมในที่เราเองเคยฝันไว้พี่น้องครับบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยนะตอนก่อนแต่งงานเนี่ยโอ้ยคุณอยากจะไปนู่นไปที่นี่คุณไปทำในสิ่งที่คุณเองไม่ควรทำก่อนแต่งงานแต่หลังจากแต่งงานคุณกลับไม่ทำสิ่งที่คุณควรจะทำเข้าใจไหมก่อนแต่งงานคุณไม่ควรไปไหนกัน2ต่อ2คุณไม่ควรจะไปมีอะไรกันก่อนมีสัมพันธ์ทางเพศอะไรกันก่อนแต่งงานแต่น่าแปลกใจพอแต่งงานเสร็จปรากฏว่าคุณไม่ยอมไปไหนกัน2ต่อ2คุณไม่อยากจะใช้เวลาด้วยกัน2ต่อ2คุณไม่อยากจะนะอยู่ด้วยกันบางคนไม่อยากจะหลับนอนกันด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับมันกลับกันหมดเลยดังนั้นผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าเฮ้ นะเราเคยคิดถึงที่นี่ตอนเราเป็นวัยรุ่นนะแต่เราก็ไปทำอะไรไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราแต่งงานแล้วเราสามารถไปทำตามฝันที่เราเคยมีที่นั่นแล้วเราเองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองต่อสองมีความสุขด้วยกันมันจะดีนะเห็นไหมครับนี่คือความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็บอกที่นั้นฉันจะมอบความรักแก่คุณที่นั่นเราจะใช้เวลาด้วยกันสองคนนะแล้วเขาไปสวนองุ่นด้วยกันแล้ววันนี้พี่น้องครับผมกำลังบอกแก่พี่น้องว่ายังไงผมกำลังบอกว่านะเราเองเนี่ยในฐานะของเป็นครอบครัวหรือคนที่มีครอบครัวแล้วโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วแต่คนที่ไม่มีครอบครัวผมเชื่อว่าหลักการนี้จะนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันหญิงจูเนียคนนี้ฉลาดนะครับเธอตระหนักถึงความจำเป็นต้องชวนสามีนะครับที่จะปลีกเวลาจากการสารวนยุ่งเหยิงกับกิจต่างๆและนะความกดดันที่มีอยู่และหันมาจดจ่อในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนพูดง่ายจะต้องมีการปลีกตัวและใช้เวลาลำพังสองคนด้วยกันนั่นคือในชีวิตคู่พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันคุณควรจะมีการปลีกเวลาใช้เวลากับพระเยซูคุณควรจะมีเวลาได้คุยกับพระเจ้าส่วนตัวเฝ้าเดียวตื่นมาอธิษฐานด้วยกันหรือมาโบสถ์มาฟังพระคำของพระเจ้ารับส่วนตัวเป็นยังไงบ้างเข้ากลุ่มเซลล์คุณเองจะรับบางอย่างจากพระเจ้าส่วนตัวพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณต้องการมีความสัมพันธ์กับใครที่ไหนคุณจะต้องทำไงครับพี่น้องมีเวลาให้กับคนคนนั้นดังนั้นพระเจ้าต้องการให้คุณเองมีเวลาดังนั้นผมอยากจะหนุนใจคนที่แต่งงานมาแล้วมีใครบ้างที่อยู่ที่นี่คุณมีครอบครัวแล้วยกมือขึ้นหน่อยคุณมีครอบครัวแล้วโอเคโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่มีครอบครัวแล้วนะครับว่าคุณเองจะต้องสร้างโอกาสที่ให้ทั้งสองเนี่ยจะมีความสุขด้วยกันรักกันและเทสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันสังเกตว่าอย่างที่ผมบอกแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกกับเรื่องงานเท่าไหร่นะแต่ว่าจะพูดถึงคุณสองคนและบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะบอกว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาสำหรับเนี่ยไปไหนมาไหนกับเธอหรอกฉันต้องหาเงินทำทุกอย่างก็เพื่อเธอที่จริงแล้วคุณเองกำลังถูกหลอกนะฮะที่จริงแล้วบางครั้งเนี่ยเมื่อเราให้คำปรึกษาพวกผู้หญิงมักจะบอกว่าเนี่ยสามีให้เวลาที่ดีที่สุดกับเรื่องอื่นให้กับลูกบ้างให้กับงานบ้างให้กับเพื่อนบ้างแต่เขาไม่มีเวลาให้กับฉันเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อนนะครับคุณเองกำลังถูกขโมยบางอย่างไปนะอย่างน่าเสียดายนะดังนั้นผมเองไม่อยากให้พี่น้องเป็นเหมือนกับช่างตัดผมที่ผมเองไปตัดด้วยนะเมื่อสมัยก่อนผมคุยกับเขาผมถามก็บอกว่าเอ๊ะครอบครัวคุณเป็นไงบ้างเขาบอกว่าก็ดีแปลว่าอะไรผมถามแปลว่าอะไรคุณยังอยู่ด้วยกันไหมยังอยู่บ้านเดียวกันไหมเขาบอกเปล่าอยู่คนละบ้านอ้าวทำไมอ่ะบอกว่าเนี่ยเขาเปิดร้านตัดผมร้านนี้ส่วนภรรยาเขาลูกชายเปิดร้านตัดผมอีกร้านหนึ่งผมถามอ่ะก็โอเคก็ดีมีสองร้านเขาบอกใช่แต่ว่าภรรยาไม่ยอมกลับบ้านทำไมไม่กลับบ้านเขาบอกเขาห่วงลูกต้องทำกับข้าวให้ลูกดูแลลูกพวกนี้เขาอยู่ในสภาวะแบบนี้เป็นปีๆจนกระทั่งทำไมครับวันหนึ่งภรรยาบอกว่าไงรู้ป่ะภรรยาบอกว่านี่เธอถ้าเกิดอยากจะไปแต่งงานใหม่หรือหาเมียใหม่ตามสบายเลยนะพูดง่ายคือเขาโฟกัสที่ลูกจนกระทั่งลืมความสัมพันธ์ที่ควรจะมีหลายคนพลาดเป้าหมดเลยคุณเองอะไรก็ลูกอะไรก็นะงานแต่คุณลืมบุคคลที่สำคัญมากที่คุณเองรักกันและคุณเองตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั่นคือภรรยาของคุณเองดังนั้นพี่น้องครับคุณจะเอาความรักที่มีต่อลูกมาแทนที่ความรักที่มีต่อภรรยาไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องรักลูกก็เป็นแบบหนึ่งรักภรรยาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันคนละรักเข้าใจไหมที่จริงลูกต้องการเห็นคุณรักแม่เขายังไงบ้างลูกต้องการเห็นคุณเนี่ยรักสามีหรือรักพ่อเขาเป็นยังไงบ้างเพราะวันหนึ่งลูกคุณจะไปเป็นแม่คนพ่อคนเขาก็ต้องเห็นตัวอย่างว่ารักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงบ้างดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ลูกชายผมเองได้เห็นครอบครัวผมนะเราสองคนเขาเห็นว่าผมเองรักภรรยาเห็นว่าโดยเฉพาะเขาเห็นภรรยารักผมมากนะเขาเวลาเขาแต่งงาน
เราถามก็บอกว่าพิษอยากจะได้แฟนเป็นแบบไหนภรรยาเป็นแบบไหนเขาเลยบอกว่าอยากได้แบบแม่เพราะเขาดูโอเห็นว่าโอ้แม่ดียังไงบ้างนะนั้นวันนี้พี่น้องครับคุณต้องมีเวลาให้กันและกันแล้วก็ต้องให้ลูกได้มีโอกาสเห็นบ้างแต่บางช่วงคุณต้องมีเวลากันเองไปกันเองสองคนระหว่างสามีภรรยาแล้วฝากลูกไว้ให้คนอื่นเขาเลี้ยงนะไม่มีปัญหาเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนเห็นคุณค่าของกันและกันเอาละทีนี้มาดูว่านะทั้งคู่เนี่ยปฏิญาณว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่เป็นภาพของการอุทิศตัวนะ สังเกตผมขอขย้ำนี้คุณจำหลักการอันนี้ไว้หากต้องการให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณต้องยอมลงทุนโอเคปีนี้ขอหนุนใจพี่น้องบางคู่นะพี่น้องคุณเองเนี่ยลองกันไว้สักวันสองวันนะพาครอบครัวคุณไปพักผ่อนไปรีทรีทที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้คืนหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องไปไกลก็ได้นะครับไปแถวนนทบุรีก็ได้ถ้าเกิดบ้านคุณอยู่กรุงเทพนะหรือคุณจะไปบางแสนหรือคุณจะไปพัทยาไปสักคืนหนึ่งแล้วคุณไปใช้เวลากันสองคนระหว่างคุณกับครอบครัวแต่ถ้าเกิดคุณเองยังเป็นโสดอยู่พี่น้องครับไม่ขอหนุนใจคุณเองไปสองคนนะคุณอาจจะต้องมีใช้รูปแบบอื่นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคริสเตียนผมขอหนุนใจให้คุณเองมีเวลาให้กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วคุณเองเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเอาเรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับจากนั้นสังเกตว่าสองคนนี้ไปใช้เวลาด้วยกันเรียบร้อยและอะไรเกิดขึ้นตอนจากนั้นเขากลับมายังเยรูซาเล็มนะเขาออกไปพักต่างจังหวัดแล้วจากนั้นเขากลับมาเยรูซาเล็มทีนี้คนอื่นเห็นเขาบอกโอ้นี่ใครหนอกำลังมาจากทะเลทรายอิงแอบคู่รักของเธอมาโอ้สองคนนี้ทำไมรักกันจริงกะอีก็หอกันเหลือเกินนะรู้สึกแบบมีความสุขเหลือเกินหลังจากกลับมาจากรีทรีทหลังจากกลับมาจากการไปพักนะฮอลิเดย์นะวันสองวันแล้วก็บรรยากาศมันต่างกันมากๆเลยพี่น้องครับคนอื่นๆเนี่ยเมื่อมองดูคู่นี้บอกโอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเราให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของพวกเราคนอื่นจะสังเกตเห็นผมและจามีนาไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องเรายังห่างไกลจากความสมบูรณ์อีกเยอะแต่เราตั้งใจให้พระเจ้าช่วยเราเราบางครั้งก็ยังมีความไม่เข้าใจกันบางช่วงมีการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีเหมือนกันแต่เราบอกพระเจ้าช่วยเราด้วยที่เราเองจะมีชีวิตคู่ที่เป็นพรกับคนอื่นๆเขาและผมเองหวังว่าพี่น้องก็เหมือนกันคุณเองจะมีชีวิตคู่ที่เมื่อคุณไปไหนก็แล้วแต่คนจะพูดถึงโอ้โหสองคนนี้แบบทำไมเขารักกันจังสองคนนี้ทำไมเขาห่วงใยกันดีจังทำไมเขาดูมีความสุขจังเลยนะครับแล้วคุณไม่ได้แสดงมันคือชีวิตประจำวันของคุณที่มันเป็นแบบนั้นนะแล้วชีวิตคุณเองชัดมากๆจนเป็นแสงสว่างนะแล้วคนอื่นเห็นได้ว่าโอ้โหพระเจ้าต้องทำบางอย่างในชีวิตคุณแน่ๆจนคนบอกว่าโอ้เนี่ยคุณไปโบสถ์ไหนที่อยากไปโบสถ์เดียวกับคุณบ้างจังเลยคุณไปฟังอะไรมาฉันอยากจะฟังแบบที่คุณได้ฟังจังเลยนะคุณไปอยู่ในบรรยากาศแบบไหนฉันอยากจะไปอยู่แบบนั้นจังเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่แล้วมันทำให้ครอบครัวคุณเป็นแบบนี้ฉันอยากได้แบบนี้บ้างจังเลยฉันไม่มีแบบนี้ฉันอยากจะได้บ้างจังเลยเห็นไหมครับมันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาจะบอกนี่ใครเนาะฉันจำคุณแทบไม่ได้เลยเธอเปลี่ยนไปมากจริงๆดูสิพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของคุณนะพี่น้องจากนั้นผู้หญิงบอกว่าไงเนี่ยใต้ต้นแอปเปิลซึ่งแม่คุณให้กำเนิดคุณด้วยความเจ็บปวดที่ฉันจะปลุกความรักของคุณที่นั่นพูดง่ายๆเขากำลังพูดถึงประสบการณ์ที่เขาไปมาน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาไปเยี่ยมต่างจังหวัดมาแล้วก็ซาโลมอนพาไปดูที่เขาเกิดนะแล้วก็ที่นั่นปรากฏว่าเขาได้มีอะไรกันฉันสามีภรรยาและมันเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆนะดังนั้นบางครั้งก็ไปในบางที่นะนึกถึงอดีตนึกถึงบางอย่างความทรงจำบางอย่างแล้วไปจุดนั้นแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วบอกโปรดให้ดิฉันเป็นดั่งดวงตราประทับที่ใจพี่น้องก็เขาบอกผู้หญิงบอกกับผู้ชายว่าเนี่ยนะฉันต้องการให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของฉันทั้งชีวิตเพราะตาประทับในสมัยก่อนเป็นเหมือนกับแหวนที่ปั๊มกันไปปั๊บนะพี่น้องปั๊มกันไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นมันสิ่งที่ลบไม่ได้มันก็จะเป็นตราแบบนั้นแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนคุณซื้อมาแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังบอกว่าเนี่ยนะคุณเป็นเจ้าของฉันนะแล้วก็เป็นตราประทับที่ลบไม่ได้นะดังนั้นขอให้คุณเนี่ยปั๊มฉันไว้ที่ใจของคุณว่าคุณเองมีฉันอยู่ในใจคนเดียวเท่านั้นและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและแขนของคุณทำไมครับพี่น้องเพื่อแสดงว่าคุณเป็นของดิฉันใช่ไหมฉันเป็นของคุณและคุณเป็นของดิฉันเพราะความรักทรงอำนาจประหนึ่งความตายเขากำลังบอกว่าเนี่ยนะจะไม่ยอมให้อะไรมาพรากเราจากกันเลยนะมีเท่าอย่างเดียวเท่านั้นที่พรากเราได้คือความตายนะโอ้เขาบอกเหตุผลเดียวที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันคือความตายนะและพลังความตายเป็นอะไรที่คุณไม่อาจจะต้านทานได้เป็นพลังที่คุณไม่สามารถจะพิชิตได้นะดังนั้นมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะพรากเราจากกันคือความตายแล้วเขาบอกว่างี้และความ
หึงหวงของคนราวกับแดนผู้ตายความรักนั้นแผดเผาดังไฟเสมือนเปลวไฟแรงกล้าเขากำลังพูดถึงอะไรเขาบอกว่าเนี่ยความรักของเราต้องมีความรักที่มันลุกอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนไฟที่แรงกล้าเธอกำลังบอกว่าขอให้ฉันลงนรกไปเลยถ้าปล่อยให้มีบางอย่างมาขวางระหว่างเรากับเธอพูดง่ายเขาบอกว่าเราจะไม่พลากจากกันเด็ดขาดแต่ณวันนี้พี่น้องครับถ้าคุณต้องการจะมีความรักที่ยั่งยืนรักยังไงจึงจะยั่งยืนอย่างแรกที่คุณต้องมีคืออะไรครับรักยังไงจึงจะยั่งยืนอย่างแรกที่คุณต้องมีคือคุณจะต้องมีความมั่นคงพูดง่ายคุณต้องพูดภาษาแห่งความมั่นคงคือในครอบครัวเราจะไม่มีคำว่าอย่าล้างเด็ดขาดพี่น้องนะพูดพร้อมกันฉันจะไม่อย่าล้างพี่น้องบางคนนะครับพี่น้องคุณอย่าจนกลายเป็นนิสัยเอาละผมเองวันนี้เนี่ยขอพูดกฎของเราก่อนในการคุยกันเราบอกแล้วว่าในการเทศนาครั้งนี้เราไม่ต้องการทำให้คนคุณเดินออกจากโบสถ์แล้วคอตกรู้สึกมันกำลังโดนประณามรู้สึกมันกำลังโดนซ้ำเติมไม่ผมกำลังบอกกับพี่น้องว่าในคริสตจักรนี้วันนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังด้วยความรู้สึกว่าคุณยังมีความหวังคุณอาจจะหย่ามาแล้ว10 ครั้งแต่ในครั้งที่11ที่คุณแต่งงานจะไม่มีการหย่าร้างอีกเลยจากจุดนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับพี่น้องเพราะอะไรพระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษอดีตที่ผ่านมาพระองค์ชำระอดีตในคุณและพระองค์จะช่วยคุณเริ่มต้นใหม่แล้ววันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของหลายๆคนเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะอ่อนแอเราอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะคุณเองไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือคุณไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระเจ้านะจะให้คุณเองอยู่ด้วยกันตลอดไปเองไหมครับพี่น้องแล้วคุณจะบอกกับตัวเองว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะอยู่กันด้วยกันจนแก่จนเฒ่าแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบนั้นคุณจะต้องไม่พูดคำว่าอย่าร้างและไม่ท้ากันอย่าเด็ดขาดดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะเป็นแบบนั้นบางคนนะครับพี่น้องเออาร์อะไรก็อย่าไหมอย่าไหมอย่าไหมอีกไม่นานคุณได้อย่าแน่ดังนั้นนี่ต้องลบออกจากศัพท์แล้วคุณต้องไม่คิดแบบนี้และไม่พูดแบบนี้ดังนั้นสามีต้องแน่ใจว่าภรรยาคิดว่าเราจะไม่อย่าส่วนภรรยาก็ต้องแน่ใจเหมือนกันว่าเราสองคนไม่คิดจะอย่าผมเองเคยบอกกับพี่น้องผมกับอาจารย์มีนาเราไม่เคยคิดจะหย่าแล้วผมเองไม่อยู่ในสมองเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งชีวิตเราพูดเรื่องการหย่าแค่ครั้งเดียวที่เราหลุดมาแค่ครั้งเดียวนะแล้วเราก็แก้ไขแป๊บสั้นๆนะแล้วก็จบไปนะแล้วเราก็ไม่เคยพูดเรื่องการหย่าร้างกันเลยในนี่ไม่ใช่เป็นศัพท์ในบ้านเราเข้าใจไหมครับพี่น้องทุกอย่างของผมส่วนใหญ่จะอยู่ในชื่อของอาจารย์มีนาหมดเพราะผมเองถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องหรือเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องมาตัวเปล่าเราเปลยเพราะทุกอย่างอยู่ในชื่อภรรยาหมดแล้วผมเองไม่เคยคิดเรื่องว่าเราจะไปหย่าร้างอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่มีการหย่าร้างในครอบครัวเราเห็นไหมครับแม่น้องนั้นใครก็แล้วแต่ที่แต่งงานแล้วถ้าคุณกำลังคิดจะหย่าอยู่คิดใหม่เลิกคิดแบบนี้และมาหาทางแก้ไขดีกว่าเห็นไหมครับแม่น้องส่วนบางคนที่คุณจะแต่งงานคุณต้องคิดว่าคุณจะแต่งไม่ใช่แต่งลองๆดูบางคนบอกเอ้ยลองอยู่กันก่อนนะลองแต่งก่อนถ้าไม่พอใจก็เลิกกันแล้วก็ไปแต่งใหม่พี่น้องครับคุณคิดแบบนี้คุณก็เตรียมตัวพังตั้งแต่เริ่มต้นแล้วดังนั้นวันนี้เราต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่มีการหย่าร้างเด็ดขาดพี่น้องพูดพร้อมกันไม่มีการหย่าร้างไม่มีการหย่าร้างนะครับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอจะเป็นของฉันตลอดไปฉันจะเป็นของเธอตลอดไปและเราจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าแน่นอนเรามีปัญหาเรามีบาดแผลในใจขอพระเจ้าเยียวยารักษาเราด้วยในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอาละทีนี้บอกว่านี้ท่าน้ำไหลไม่อาจดับเพลิงรักแม่น้ำไม่อาจพัดพาความรักไปได้สังเกตไหมอุปสรรคมีหลายอย่างมาพัดจะมาพัดลักไปนะแต่ไม่อาจจะพัดไปได้หากใครทุ่มเทหรืออาจจะมีบางคนมาเป็นมือที่3หรือใครบางคนมาล่อลวงและก็เอาข้อเสนอบางอย่างที่ดีมาให้คืออะไรทุ่มทรัพย์สินจนหมดตัวเพื่อแลกกับความรักเหมือนกับจะมาซื้อฉันด้วยเงินจะมาซื้อฉันด้วยทรัพย์สินของนะแต่ไม่มีอะไรจะมาแลกกับความรักได้นะแล้วก็ไม่แคล้วดูถูกดูหมิ่นดูแคลนพูดง่ายๆถ้าเกิดนะเธอมาทำอย่างนั้นนะฉันจะตะเพิดเธอไปนะเธอเป็นคนที่น่าดูแคลนมากเธอเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่เอาสิ่งเหล่านี้มาล่อให้ฉันเลิกรักคู่รักหรือสามีหรือภรรยาของฉันพี่น้องครับกำลังพูดอะไรพระพีตอนนี้พระพีตอนนี้กำลังบอกว่าถ้าเราเองต้องการจะมีความรักที่ยั่งยืนความรักที่ว่าจะต้องมีความบากบั่นพูดง่ายๆคุณเองพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนแก่จนเฒ่าจะลำบากยากเข็นขนาดไหนคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่มีทางเลิกกันเด็ดขาดดังนั้นเมื่อคุณปฏิญาณว่าไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะสุขสบายไม่ว่าจะลำบากไม่ว่าจะแข็งแรงไม่ว่าจะป่วยไข้เราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเอเมนไหมครับพี่น้องนะเราจะไม่มีวันเลิกลาจากกันฟังผมดีๆคุณไม่มีความจำเป็นต้องอุทิศตัวกับบางสิ่งถ้าคุณไม่ต้องการจะอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นถ้าคุณมีความสุขก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่าอุทิศตัวคอมมิตเมนต์หรือการอุทิศตัว
เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อคุณไม่มีความสุขและในชีวิตจริงบางครั้งคุณอาจจะอยู่ด้วยกันในบางช่วงอาจจะไม่มีความสุขแต่คุณบอกตัวเองว่ายังไงฉันก็จะอุทิศตัวหมายความว่าฉันยินดีจะยอมไม่มีความสุขชั่วระยะเวลาหนึ่งขณะที่เรากำลังพยายามแก้ไขอยู่ฉันจะไม่มีทางทิ้งคุณแน่ๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็ตั้งใจทำสิ่งนี้นะสามีต้องรู้ภรรยาจะอุทิศตัวให้เขาภรรยาต้องการจะรู้ว่าสามีอุทิศตัวให้เขาต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเราจะบากบั่นเราจะสู้ไปด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อวานนี้ผมเองเห็นภรรยาผมเขาก็เจ็บหลังนะครับแล้วก็เขาเข้านอนไปแล้วผมเองจะนอนดึกกว่าภรรยาเป็นประจำเพราะผมเองก็เตรียมเทศเตรียมสอนเพราะต้องแบ่งปันทุกวันนะครับผมเองเขานอนไปแล้วผมก็แล้วแกชอบถีบผ้าห่มออกนะแล้วผมก็เปิดแอร์เย็นใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวละนอนไปแกก็ถีบเตะผ้าห่มออกนะแล้วพอนานๆไปตอนคืนมันก็จะหนาวนะหน้าที่ผมอย่างนึงคือห่มผ้าภรรยาทุกคืนนะผมก็ต้องไปห่มผ้าแกบอกคุณมีนาคุณเตะออกอีกรอบแล้วเหรอนะก็บอกไม่มาไม่มาไงนะแล้วผมก็จับมือคุณมีนาคุณเจ็บหลังอยู่ไหมแล้วมันดีขึ้นไหมนะขอพระเจ้ารักษาคุณนะแล้วก็นอนให้สบายพรุ่งนี้รอบเช้าถ้าคุณไม่ไหวนอนเต็มที่ก่อนแล้วมารอบสองก็ได้นะแล้วก็บอกแกก็ว่าโอเคโอเคแล้วแกก็หลับไปแล้วผมห่มผ้าแกแล้วผมก็ไปทำอะไรสักครู่นึงกลับมาเอาอีกแล้วก็เตะผ้าห่มออกอีกแล้วนะฮะผมก็ต้องมาคุณมีนาคุณเตะออกอีกรอบนึงนะแล้วผมก็ไปห่มแกอีกรอบนึงคุณรู้ป่ะผมนึกในใจสมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติแกลุกไม่ได้ขึ้นมานี่เราจะทิ้งแกไปอย่างนั้นเหรอคุณรู้ป่ะหลายๆคนนะพี่น้องพอมีบางอย่างเกิดขึ้นทิ้งแกง่ายๆเลยนะไม่มีตังค์ก็ทิ้งป่วยก็ทิ้งนะเอาไปเจอคนอื่นมีเพื่อนมายุหน่อยญาติมายุหน่อยก็ทิ้งโอ้โหมันทิ้งง่ายๆเหลือเกินวันนี้พี่น้องครับคุณต้องพร้อมจะบากบั่นฟันฝ่าไม่ว่ามันจะมีคลื่นลมหนักหนาสาดพายุลูกใดจะซัดมาขอพระเจ้าค้ำจุนพวกเราไว้ที่เราเองจะรักกันเราจะสู้ด้วยกันแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันจนเราแก่จนเราเฒ่าจนเราตายกันไปข้างหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าหน่อยเอเมนไหมถ้าคุณไม่ตั้งใจแบบนี้คุณไม่มีทางจะมีครอบครัวที่มั่นคงได้เพราะมันมีตัวล่อเยอะมากตัวล่อเยอะมากๆขอพระเจ้าปกป้องพวกเราด้วยเอาละครับพี่น้องผมชอบอันนี้เรามีน้องสาวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งทรวงอกยังไม่ขึ้นฉะนั้นยังเป็นสาวๆเพิ่งจะแลกรุ่นเพิ่งจะแลกรุ่นนะครับพี่น้องเราจะทำยังไงดีพี่ๆบอกเราจะทำยังไงดีหากมีคนมาสู่ขอน้องพูดง่ายๆพี่ๆเนี่ยดูเหมือนครอบครัวนี้คุณพ่ออาจจะเสียคุณพ่อคุณแม่เสียและสั่งพี่ๆว่าช่วยดูแลน้องๆหน่อยแล้วตอนนี้น้องๆกำลังโตเป็นสาวแล้วพี่ๆก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องๆกำลังโตแล้วแล้ววันหนึ่งน้องๆจะต้องมีคนมาสู่ขอจะแต่งงานเราจะทำยังไงดีเราจะช่วยน้องยังไงดีแล้วก็ตอบว่าไงรู้ป่ะก็ตอบว่างี้หากน้องเป็นกำแพงหากน้องเป็นกำแพงกำแพงเมื่อคุณเวลามีสวนนะสวนนี่เปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายคุณนะเหมือนกับชีวิตของน้องนะทางน้องมีกำแพงน้องปกป้องตัวเองน้องมีหลักจริยธรรมน้องมีหลักการของพระเจ้าน้องระวังชีวิตระวังดูแลรักษาความบริสุทธิ์และตัดสินใจอย่างฉลาดถ้าน้องนะเขาเองเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วก็เขารู้จักรักษาชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ทำไมเราจะสร้างหอคอยเงินบนนั้นหมายความว่าเราใช้รางวัลหมายความว่าเราใช้เขาได้แต่งงานเพราะว่าหอคอยเงินเนี่ยหรือเงินเนี่ยเขามักจะให้เป็นสินสอดหรือให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานพี่ๆก็บอกว่าเออถ้าเกิดน้องดูดีนะเขาดูแลชีวิตดีเราก็ไม่ต้องอะไรเขาเยอะถึงเวลาเราก็จะส่งเสริมให้เขาแต่งงานแล้วเราก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องนะให้ของขวัญให้สิ่งที่ดีกับน้องแต่เราจะใส่แต่หากน้องเราเปิดเป็นประตูน้องเป็นประตูหมายความว่าเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกใครก็เดินเข้าเดินออกได้คือไม่เคยมีหลักการแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงซึ่งจะเผลอไผลและทำให้ชีวิตเนี่ยมันก็มีมลทินได้ถ้าน้องเป็นแบบนั้นเราจะใส่กลอนด้วยไม้สนสีดาพูดง่ายเราจะจำกัดบริเวณน้องหน่อยเราจะจำกัดสิทธิ์บางอย่างของน้องเพื่อช่วยปกป้องน้องคุณรู้ป่ะคุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบไปตลอดรอดฝั่งโดยไม่มีคนอื่นคอยช่วยปกป้องดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตแบบยั่งยืนคุณต้องมีการปกป้องคุณต้องมีใครบางคนที่จะช่วยปกป้องคุณต้องมีกลุ่มคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีใครบางคนที่คุณไว้ใจที่เขาเองสามารถเตือนสามารถบอกสามารถกล่าวเราได้และนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการสอนเราแต่ณวันนี้พี่น้องครับขอถามหน่อยมีใครบางคนเตือนคุณได้ไหมมีใครเป็นคนสามารถไม่ก็บอกถามคุณได้ไหมบอกว่าไปไหนมาคบกับใครอยู่หรือเปล่าไปทำอะไรมาดูอะไรอยู่
ปใช้เวลาที่ไหนพี่น้องผมถามหน่อยมีคนคุยกับคุณอย่างนี้ได้ไหมแต่พี่น้องเชื่อไหมในโบสถ์เรากลุ่มผู้นำของเราเราคุยกันแบบนี้ผมเจอกับทีมผู้นำผมถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณยังสัตย์ซื่อกับภรรยาอยู่ไหมคุณคิดนอกใจภรรยาคุณไหมคุณอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าคุณทำบาปอะไรไหมไปดูหนังไม่ดีหรือเปล่าคุณเองให้กำลังใจภรรยาอยู่ไหมคุณยังคงรักภรรยาอยู่ไหมงานคุณเป็นยังไงบ้างธุรกิจคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างพี่น้องเราถามกันได้เราคุยกันได้แล้วบางครั้งผมก็บอกจริงๆทีมผู้นำเราบางครั้งบอกอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมาแพ้อะไรเหรอคิดออกนอกกรอบไปหน่อยคิดออกนอกลู่นอกทางไปหน่อยบอกโอเคแล้วเอาไงดีอธิษฐานเผื่อหน่อยโอเคมาอธิษฐานด้วยกันเขาสารภาพผมอธิษฐานเผื่อแล้วหนุนใจกันเลยกันพี่น้องครับบางครั้งเรื่องงานเป็นยังไงบ้างอาจารย์ท้อมากตอนนี้แบบโอ้หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็อยู่เคียงข้างไม่เป็นไรเรามาพึ่งพระเจ้าด้วยกันเราขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องสังเกตไหมชีวิตจริงเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นคนที่แข็งแกร่งตลอดเวลาบางครั้งคุณก็หมดเรี่ยวหมดแรงแต่คุณมีใครบางคนคอยปกป้องคุณคอยช่วยคุณนี่คือความหมายของคริสตจักรเราจึงอยากจะหนุนใจคุณให้คุณเองเนี่ยให้เวลากับคริสตจักรถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเชื่อพระเจ้าและมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆให้เวลากับคริสตจักรสักหนึ่งปีมาโบสถ์เข้ากลุ่มเซลล์เข้ากระบวนการของโบสถ์แล้วมาดูว่าชีวิตคุณเองเนี่ยจะได้รับการปกป้องได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนเราจะช่วยคุณเองเข้มแข็งขึ้นในทุกๆด้านถ้าเราร่วมมือกันแต่นะวันนี้พี่น้องครับผมอยากสนุนใจวัยรุ่นเดียวเหมือนกันวัยรุ่นบางทีรำคาญแม่รำคาญพ่อโอ้คุณรู้ป่ะบางครั้งเนี่ยนะพ่อแม่ถามลูกนะไปไหนไปกับแฟนแล้วจะไปไหนกันก็ไม่ต้องมาถามทำไมตกลงจะไปไหนก็ไปเที่ยวนะเราไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวก็อย่ามาถามกันละกันเราจะกลับเมื่อไหร่ไปค้างคืนหนึ่งคืนค้างที่ไหนไม่ต้องมาถามเลยแม่โตแล้วพี่น้องจะรังกับผมนะหลายคนไม่ยอมบอกนะพี่น้องปรากฏว่าไงรู้ป่ะวางแผนไว้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่โรงแรมแล้วบอกโอ้อยู่คนละห้องพี่น้องแม่บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องไปโอ้อึดอัดแม่มาห้ามมาจุกจิกทำไมแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะดีใจที่ทำไมครับพี่น้องพี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่คุณเองปกป้องคุณไว้เนี่ยเหมือนอย่างกรณีนี้ที่เราเห็นในพระคัมภีร์เนี่ยสังเกตไหมครับพี่น้องโอ้ขอโทษทีนะนะที่พระคัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยนะครับพี่น้องสังเกตไหมดิฉันเป็นเขาบอกอย่างนี้นะเนี่ยหากน้องเป็นกำแพงเราจะสร้างหอคอยเงินหากน้องเป็นประตูเราจะใส่กรด้วยไม้สนสีดานะจะมีการปกป้องนะครับพี่น้องแล้วก็ที่จริงพระคัมภีร์มันหายไปข้อหนึ่งนะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยจะห้อมล้อมน้องๆไว้ดิฉันเป็นกำแพงนะแล้วก็ทรงอกของดิฉันเหมือนหอคอยในสายตาดิฉันเป็นเหมือนคนที่นำความอิ่มใจมาสู่พี่ๆนะครับมาสู่คนนะครับพี่น้องแต่ในประเด็นคือว่างี้คุณต้องการเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคุณต้องมีการปกป้องนะวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยคุณเองได้เห็นภาพของบรรยากาศของคริสตจักรที่คุณต้องมีพี่น้องอยู่เคียงข้างและเขาคอยปกป้องเราด้วยกันเอาละที่มาดูข้อนี้ดิฉันเป็นกำแพงและทรงอกของดิฉันเหมือนหอคอยในสายตาของที่รักดิฉันเป็นเหมือนคนที่นำความอิ่มใจมาเอาละเขาก็ได้ใช้ชีวิตของเขานะครับมาระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าเมื่อเราเองดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณจะได้รับสันติสุขคุณจะได้รับความสุขที่อยู่ในใจเข้าใจไหมนะฮะเราจะมีความสงบสุขนั้นความรักที่ยั่งยืนจะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความสงบสุขอยู่ข้างในสังเกตพระคัมภีร์บอกอย่างนี้กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีสวนองุ่นขนาดหนึ่งที่บาอันฮาโมนซาโลมอนเป็นเจ้าของสวนองุ่นในที่หนึ่งที่นี่และพระองค์ทรงให้ชาวสวนที่นั่นเช่าชาวสวนคือพี่ชายของหญิงชูเนมคนนี้แล้วเขากำลังมองย้อนไปในอดีตว่าครั้งหนึ่งพี่ๆครอบครัวทำสวนและพี่ๆบอกเขาว่าเธอต้องไปทำงานในสวนหญิงอื่นไปเที่ยวในเมืองปล่อยตัวปล่อยใจกระดี้กระด้ากันอยู่ในเมืองแต่หญิงชูเลนคนนี้ทำงานอยู่ในสวนตากตำผิวดำหยาบกร้านตอนแรกก็บ่นกับพี่ว่าพี่เนี่ยพี่ทำไมใจร้ายจังให้ฉันทำงานอยู่ได้แต่หารู้ไหมว่าขณะที่เธอกำลังทำงานที่ในสวนองุ่นซาโลมอนมองเห็นความแตกต่างหญิงอื่นปล่อยตัวปล่อยใจแต่พอมองหญิงชูเลนคนนี้โอ้โหเธอเอาการเอางานเ
ธอตั้งใจเธอขยันเธอเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเขาเลยไปเจอกันในสวนองุ่นที่นั่นที่เช่าอยู่อุ๊บจอหายไปแล้วนะครับขอโทษทีนะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับนั้นกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่างี้พระองค์จะให้ชาวสวนที่นั่นเช่าเก็บค่าเช่าเป็นเงินหนักคนละ1,000 เชเคลสังเกตต่อไปแต่สำหรับสวนองุ่นของดิฉันเขาพูดถึงตัวเองร่างกายของฉันคือสวนองุ่นแล้วแต่ดิฉันจะให้ใครข้าแต่ซาโลมอน1,000 เชเคลนั้นเป็นของพระองค์พูดง่ายชีวิตของฉันเป็นของพระองค์แต่เขาบอกว่างี้แต่200 เชเคลเป็นของผู้ดูแลสวนฉันขอยกความดีความชอบให้กับพี่ๆที่แต่ก่อนนี้ใช้ฉันไปทำงานจำกัดบริเวณฉันแต่ทำให้ฉันได้มีโอกาสพบกับซาโลมอนวันนี้พี่น้องครับจงขอบคุณหลายๆคนที่อยู่เคียงข้างคุณที่อาจจะจำกัดบริเวณคุณแต่เขารักคุณมากๆเข้าใจไหมครับพี่น้องดังนั้นหลายๆคนนะครับพี่น้องจงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จงขอบคุณคนที่อยู่ใกล้นะที่จะคอยดูแลคุณพระพี่บอกว่านะเธอซึ่งอยู่ในอุทยานรายล้อมด้วยหมู่เพื่อนๆขอให้ผมได้ยินเสียงของคุณเอาละผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในวันนี้เนี่ยถ้าคุณเองอยากเห็นชีวิตคุณดีขึ้นอย่าได้รำคาญคนที่พยายามจะช่วยเราผมอยากให้เราได้ปรบมือกับพ่อแม่ทุกคนที่ดูแลลูกในวันนี้พี่น้องครับที่เขาเองเอาใจใส่วัยรุ่นอย่ารำคาญพ่อแม่วันหนึ่งคุณจะดีใจลูกชายผมที่แรกรำคาญคุณแม่มากเพราะคุณแม่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยเวลาไปซ้อมเปียโนโอ้ยพระอืดพระอมไม่อยากเล่นเล่นอยู่แป๊บนึงแวบลงจากเก้าอี้นะแม่จะไปตามมาพี่มาเล่นซ้อมต่อนะเล่นอีกแป๊บนึงแวบลงจากเก้าอี้นะมาซ้อมต่อนะแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เบากันอยู่ตั้งหนึ่งครับพี่น้องช่วยให้ลูกชายซ้อมเปียโนแต่มาถึงจุดหนึ่งเขาเกิดใจรักการซ้อมขึ้นมาเขาซ้อมเขาเองมีหลายครั้งเขาบอกว่าขอบคุณแม่มากที่ผ่านมาที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้เขาเล่นเปียโนวันนี้เขาเล่นเปียโนได้เขาดูแลวงนมัสการพระเจ้าได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะมีใครบางคนคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเขาวันนี้เขาเกิดเนี่ยความสงบความสุขในชีวิตสามารถทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำได้ถ้าเกิดสมมติตอนนั้นไม่มีคุณแม่คอยช่วยเอาใจใส่อย่างเต็มที่ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพี่น้องทุกคนที่เราเองจะมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะบอกกับพระเจ้าว่าเราจะฟังเสียงของพระองค์เจ้าและตอนจบซาโลมอนบอกว่าเธออยู่ในอุทยานราวรายล้อมด้วยหมู่เพื่อนขอให้ผมได้ยินเสียงคุณที่เขาแก่แล้วนะพี่น้องเขาบอกผมอยากได้ยินเสียงคุณอยู่เขาแก่แล้วก็จบลงตรงนี้มาเถิดที่รักของดิฉันขอให้คุณเป็นเหมือนลำมั่งไอ้คุณนี่คึกคักอยู่หรือกวางหนุ่มบนภูเขาที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศเถิดพูดไงให้เรายังคงมีความสัมพันธ์มีความรักที่ดีต่อกันที่มันมีสดใหม่ต่อกันแม้เราจะอายุมากแล้วแต่เราก็ยังคงรักกันเป็นอย่างมากและพี่น้องที่รักของผมนะพวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตรักได้เพราะสรุปคือพวกเขาดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะสรุปว่าความรักคือสิ่งที่คุณเลือกทุกวันความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักมีความรู้สึกแต่ความรักไม่ใช่ความรู้สึกเป็นสิ่งที่คุณเองต้องเลือกคุณเลือกที่จะรักเลือกที่จะอดทนลูกคุณเองอาเจียนตอนที่สองเราไม่อยากไปล้างไม่อยากจะไปทำความสะอาดที่นอนแต่เพราะคุณรักคุณเลยทำความสะอาดที่นอนคุณอดทนได้เพราะคุณรักลูกสามีกลับมาอาจจะทำตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แล้วก็วอยวายแต่เมื่อเขาเองกลับมาคุณรักเขาคุณไม่ถือสาสิ่งที่เขาทำเพราะอะไรเพราะคุณรักเขาคุณเลือกที่จะรักเขาไม่ใช่รู้สึกใช่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกอยากจะด่าเขาด้วยซ้ำรู้สึกเหมือนกับไม่อยากทำกับข้าวให้กินด้วยซ้ำแต่คุณเลือกไม่ทำแบบนั้นเพราะความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักคือการเลือกคุณเลือกแล้วคุณเองทำแบบที่พระเยซูทำกับเราพระเยซูเลือกจะรักเราทั้งที่เราไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียวเราเป็นคนบาปเราเอาแต่ใจตัวเองเราดื้อเราขี้โมโหเราเห็นแก่ตัวเราเอาเปรียบคนอื่นเราคิดไม่ดีเรามีความขมขื่นเราพูดจาบางทีหยาบคายเรามีความบางครั้งเราเกียจคร้านคุณรู้ป่ะเราเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่พระเยซูกลับรักเราพระองค์อ้าแขนให้กับเราแล้วบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงมาหาเราเถิด
เรายังรักเจ้าเราจะให้โอกาสเจ้าเราจะยกโทษบาปให้แก่เจ้าเราจะสร้างเจ้าเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมวันนี้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเยซูรักคุณมากและพระองค์ต้องการจะช่วยคุณและพระองค์ต้องการให้คุณเองรับชีวิตใหม่ให้เราได้ยืนขึ้นด้วยกันในวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าบอกจงสวมความรักทับทุกอย่างไว้ถ้าคุณอยากเห็นชีวิตคุณดีขึ้นคุณต้องเอาความรักมาทับทุกอย่างไว้และข้อสุดท้ายการได้รับความรักทำให้มีความสามารถที่จะรักได้พูดง่ายๆให้สิ่งที่ไม่มีไม่ได้คุณให้ได้เฉพาะสิ่งที่มีเท่านั้นและพระคัมภีร์บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนวันนี้พี่น้องครับชีวิตเราจะดีขึ้นมีวิธีเดียวคือคุณต้องพบความรักก่อนเมื่อคุณพบความรักในใจแล้วคุณจะพูดได้อย่างมั่นคงว่าเราจะไม่หย่ากันฉันจะรักคุณตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพราะคุณพบความรักของพระเจ้าเราจะพูดได้อย่างมั่นใจเราจะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายและเมื่อคุณพบความรักของพระเจ้าคุณจะบอกต่อกันแล้วกันว่าไม่ว่าเจออะไรลำบากขนาดไหนเราจะสู้ไปด้วยกันโดยกำลังที่พระเจ้าให้กับเราและเมื่อคุณเองมีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจคุณจะบอกตัวเองว่าเราจะปกป้องกันและกันพ่อแม่จะปกป้องลูกลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่เพื่อนฝูงจะปกป้องกันและกันเพื่อให้ชีวิตของคุณเองอยู่ในความปลอดภัยและในที่สุดเมื่อคุณพบความรักของพระเจ้าคุณจะมีความสงบอยู่ในใจและความรักคุณเองจะอยู่แบบยั่งยืนคุณจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าความสัมพันธ์หลายๆอย่างจากแย่จะกลายเป็นดีเพราะความรักของพระเยซูวันนี้เราได้เปิดใจร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องขอความรักของพระเจ้าไหลมาสู่ใจของเราทุกคนใช่ครับพี่น้องความรักอธิษฐานเพื่อในตอนท้ายนี้เพื่อพี่น้องที่คุณอยากจะเห็นชีวิตคุณเองมีความรักที่ยั่งยืนแต่ผมอยากจะบอกคุณว่ามันยากที่เราเองจะให้สิ่งที่เราไม่มีไม่มีจะให้อะไม่เคยได้รับอะแล้วจะให้ได้ยังไงอะตั้งแต่เล็กจนโตมาบางทีคุณเองเจอแต่ความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่เคยเจอใครที่รักคุณแบบบริบูรณ์สักทีนึงแม้แต่น้องแตงโมที่มีคุณพ่อแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามันมีอีกรักอีกแบบหนึ่งที่
ที่ต่างจากที่พ่อรักเราแม่รักเรามันคือความรักที่สูงกว่านั้นความรักที่สามารถปกคลุมได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักแม้ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วน้องแตงโมได้พบว่ารักนั้นคือความรักของพระเยซูรักของพระเจ้าที่ทดแทนทุกความรักได้หมดผมไม่ได้มาจากครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ครอบครัวพ่อแม่ผมแยกทางกันผมน่าจะเป็นคนที่รักภรรยาไม่ได้แต่ผมได้เจอรักที่พิเศษเป็นรักของพระเยซูรักมากๆขนาดผมเป็นคนบาปไม่น่ารักเลยสักนิดเดียวพ่อผมก็ไม่น่ารักเป็นคนบาปแม่ผมก็ไม่น่ารักเราเป็นคนบาปเราไม่เพอร์เฟกต์แต่พระเยซูบอกว่าแต่เราจะรักเจ้าเจ้าทำผิดไปเยอะพระเจ้าบอกว่างี้ไม่ต้องไปคิดบัญชีที่เขามาคิดบัญชีที่เราพระเยซูบอกไม่ต้องไปคิดบัญชีที่อานุภาพไม่ต้องไปคิดบัญชีที่วีนาไม่ต้องไปคิดบัญชีที่พวกเราแต่ละคนพระเยซูบอกว่ามาคิดบัญชีที่พระองค์เองพระองค์จะจ่ายบาปแทนเราเราบอกว่ามันจะมากมายหนักหนาสาหัสขนาดไหนมาคิดบัญชีที่เราแต่ค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูบอกมาคิดที่เราเลยตายก็ได้เราจะตายเมื่อเขาเพราะเรารักเขาเพราะเขาสำคัญเพราะเขามีค่าแล้วเรากางแขนสองข้างออกแล้วก็ตอกตะปูที่ข้างซ้ายตอกตะปูที่ข้างขวาตอกตะปูที่พระบาทของพระองค์เจ้าเอามังกรหนานสวมที่เป็นเสียงตอกพระบาทของพระองค์ดึงดูดเขาของพระเยซูเอาแส้ฟาดองค์ที่หลังเอาหอกแทงที่สี่ข้างพี่น้องกับพระเยซูเอาเลยเราจะตายเมื่อเขามาคิดบัญชีที่เราเพราะเรารักเขามากกว่าพี่น้องที่รักของผมเจอความรักแบบนี้ความรักที่ไม่อาจจะบรรยายได้ผมบอกว่าเรารักเจ้าขนาดนี้เจ้าสำคัญกว่าเรามากมายพี่น้องต้องตุกตรึงสิ้นพระชนก่อนสิ้นพระชนลงบอกตะโกนมาตั้งกล้องแผ่นดินบอกกับอนุภาพอนุภาพเราจ่ายดีให้เจ้าแล้วพี่น้องพระเจ้ากำลังบอกว่าลูกเอ๋ยเราจ่ายหนี้ให้เจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องรับหนี้เราจ่ายหนี้ให้เจ้าแล้วเราตายเมื่อเจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องรับวันนี้เราจัดการแทนเจ้าหมดแล้วเพราะเรารักเจ้ามากๆเจ้าได้รับสิ้นประชดแล้วเวลาพระเยซูสิ้นประชดมันเหมือนกับทุกอย่างจบแล้วหมดหวังแล้วลมตายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีหวังแล้วคุยคนตายคุยได้ยังไงตายไปแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาฝังพระเยซูไว้3 วัน ในอุโบสถฝังศพ3 วันแต่วันที่3อุโบสถฝังศพไม่สามารถจะกักพระเยซูไว้ได้วันที่3พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายฟื้นคืนประชาชนแล้วบอกว่าเราคือพระเจ้าเราคือผู้ที่รักเจ้าและเรายังมีชีวิตอยู่และเราจะไปอยู่ในใจของเจ้าพระเจ้าต้องการเราวันนี้เราจะเข้าไปในใจของเจ้าเราจะเล้าลมใจเจ้าเราจะยกความบาปให้เจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะกู้เจ้าเราจะนำเจ้าเราจะเปลี่ยนเจ้าเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเราจะพบกับเราและพี่น้องผมเปิดใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกเลยวันนี้มีใครไหมครับพี่น้องที่คุณอยากจะบอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าลูกรู้แล้วสิ่งที่ลูกต้องการคืออะไรลูกเข้าใจแล้ววันนี้ลูกอยากจะเจอความรักของพระเยซูลูกอยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกลูกต้องการพระองค์ในหัวใจในวันนี้ลูกหามาตั้งนานแล้วทั้งชีวิตไม่รู้จะหาที่ไหนหาไม่เจอเลยวันนี้เจอแล้วอยู่ในพระเยซูเองวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูวันนี้ด้วยกับคุณต้องการต้อนรับพระเยซูผมจะนับหนึ่งถึงสามเพื่อให้คุณได้ชูมือขึ้นและบอกกับพระเยซูอย่าไม่อายคุณต้องไม่อายพระเยซูพระเยซูยังไม่อายคุณเลยผมถูกตึงตัดหน้าผู้คนไม่อายแม้แต่นิดเดียวเพราะรักเราวันนี้คุณจะอายพระเยซูไปทำไมคุณต้องบอกพระองค์เจ้าข้าพระองค์รักข้าพเจ้าขนาดนี้ลูกขอรับพระองค์ด้วยเข้ามาในใจและเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของลูกผมจะนับหนึ่งถึงสามแม้คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ชูมือขึ้นทั้งในที่ประชุมทั้งในออนไลน์คุณชูมือในที่ที่คุณอยู่และชูมือขึ้นบอกพระเยซูลูกต้องการพระองค์อย่าสุดใจ1 2 3ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูชูมือขึ้นชูมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าเป็นมือเต็มไปหมดเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผมอยากคุณได้ชูมือขึ้นคนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูเอเมนฮาเลลูยาทีนี้ผมอยากคุณพูดตามผมนะครับพี่น้องในตอนนี้พูดตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจ
ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเปลี่ยนลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกด้วยอวยพรลูกด้วยเยียวยาลูกด้วยเทความรักมาในใจลูกด้วยนำลูกด้วยลูกขอติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนอาเมนพี่น้องจะไม่ออกไปไหนทุกคนยืนอยู่กับที่ก่อนคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูในวันนี้ผมอยากให้คุณนะครับพี่น้องเราอยากจะปรบมือให้คุณคนที่ต้อนรับพระเยซูในวันนี้ผมอยากให้คุณได้เดินไปด้านขวาทางด้านนี้แล้วเราอยากจะปรบมือให้คุณเพราะว่าคุณคือคนที่เข้ามาในครอบครัวที่พระเจ้ารักและรอคุณมาตั้งนานแล้วและพระเจ้าบอกอ๋อเขากลับมาหาเราแล้วแล้ววันนี้จะเป็นลูกของเราพี่น้องคนที่เปิดใจต้อนรับเยซูเดินออกมาเลยกับพี่น้องเดินไปข้างหน้านี้เดินไปข้างหน้านี้เดินออกมาให้เราปรบมือกับพี่น้องที่รับเชื่อพระเยซูเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมากับพี่น้องเดินออกมาแล้วเดินไปทางขวาเลยเดินไปทางขวาเดินออกมากับพี่น้องเดินออกมาเดินมาเลยกับพี่น้องเดินมาเดินออกมาเดินออกมาขอบคุณพระเจ้ารับปรบมือกับพี่น้องด้วยกันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดินมากับพี่น้องเดินมาเดินมาขอบคุณเดินมาด้วยน้ำตาเดินมาด้วยการได้พบความรักแท้เดินมากับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดินมากับพี่น้องเดินมาขอเราปรบมือกับพี่น้องด้วยกันเดินมาเดินมาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่อยู่ในบทฟังผมดีๆพี่น้องที่อยู่ทางออนไลน์พี่น้องถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูและแสดงตัวอยากเห็นชีวิตคุณดีขึ้นกดลิงก์ของโบสถ์เข้ากลุ่มที่เราเองเตรียมรอรับคุณไว้กดเข้าไปคุณจะเจอบางคนกดเข้าไปจะมีพี่น้องคอยต้อนรับคุณอยู่กดลิงก์เข้าไปนะครับพี่น้องลิงก์ของคริสตจักรทาง YouTube นะลิงก์ของคริสตจักรทาง Facebook คุณกดเลยและจะมีคนรอรับคุณอยู่ตรงนั้นนะเปิดเราอยากจะเป็นเพื่อนคุณอยากจะช่วยคุณพระบิดาจะขออธิษฐานเพื่อคริสตจักรมีหลายคนในวันนี้เข้ามาด้วยความทุกข์ด้วยความท้อครอบครัวกำลังระสำระสายบางคนเป็นคนโสดกำลังรู้สึกว่างเปล่าไม่รู้จะไปทิศทางใดวันนี้ขอความรักของพระเจ้าไหลเข้าไปในใจเราและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยแต่ละท่านพระเจ้าให้เขามีความรู้สึกมั่นคงจากนี้ไปต้นไปสามีภรรยาจะจับมือกันและบอกเราจะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายเราจะต่อสู้ไปด้วยกันเราจะฟันฝ่าไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะยังรักเธอฉันจะยังอยู่กับเธอเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังและความรักของพระเยซูที่ให้กับเราช่วยเราด้วยพระเจ้าช่วยเราด้วยพระเจ้าและขอประทานสันติสุขให้แก่เราและวันนี้ในคริสตจักรเราจะปกป้องกันและกันหนุนน้ำใจกันและกันเตือนสติกันและกันอธิษฐานเพื่อกันและกันและรักกันและกันตลอดไปพระเจ้าอวยพรนิเวศพระเจ้าด้วยในนามพระเยซูแล้วทุกคนกล่าวว่าอาเมนขอไปขอบคุณพระเจ้าด้วยกันประกาศเล็กน้อยวันนี้คืนนี้จะมีการไว้อะไรคืนสุดท้ายของแตงโมพี่น้องที่จะมาร่วมงานคุณจะต้องลงทะเบียนแล้วเท่านั้นต้องขอโทษทีด้วยอย่าลืมว่าเขาขอยืมสถานที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพโดยตรงเราให้เขายืมสถานที่แต่เราสนิทกับเขามากๆเราก็ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ในพี่น้องก็ให้พี่น้องได้ถ้าเกิดจะมาพี่น้องก็ลงทะเบียนถ้าเกิดคุณอยากจะลุ้นจริงๆมารอข้างล่างนะเกิดเขาว่างก็อาจจะให้เข้าแล้วก็ลองมาเช็คกันเลยนะ ATK นะก็ต้องตรวจ ATK ด้วยนะเอาละวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเช้าๆตื่นมาเจอกันตอน 6:00 น. ถึง 7:00 น.พระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับทางออนไลน์ทุกคนพระเจ้าอวยพรนะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะในนามคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่พี่น้องได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันทางออนไลน์ในวันนี้และยิ่งไปกว่านั้นขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่ได้ตัดสินใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพี่น้องสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่เพื่อเข้า Facebook กลุ่ม Liberty Online และขอพี่น้องได้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ติดต่อพี่น้องกลับไปเพื่อที่จะแนะนำและช่วยให้ท่านได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ครอบครัวเสรีภาพ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราอีกในวันอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อๆไปนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ